بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจพี่น้องครับความสุขมันมีหลายแบบบางคนก็สุขด้วยกับการขายที่ได้บางคนก็สุขก็เพิ่งแต่งงานใหม่บางคนก็สุขเนื่องจากได้เป็นอิหมัมได้เป็นโต๊ะคอเตบแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคือสุขที่อยู่กับศาสนามันคือความสุขที่ได้อยู่กับศาสนาเวลาฟังโต๊ะครูคนนี้แล้วรู้สึกสบายใจไม่ใช่ว่าทรมานตูดร้อนเหลือเกินแม่เอ้ยพูดอะไรอะไรก็โดนกูไปหมดนะครับฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปยันวันกิยามะห์หัวข้อวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นหัวข้อที่พี่น้องก็ฟังมาซ้ำๆแล้วก็ฟังมาบ่อยแต่มันแปลกเรื่องของศาสนานะถึงแม้จะพูดเรื่องเดิมใน5ปีที่แล้วเคยพูดเรื่องนี้คนนั้นก็พูดเรื่องนี้คนนี้ก็พูดเรื่องใครๆหลายคนก็พูดเรื่องแบบเนี้ยแต่ทำไมเราฟังได้แต่ทำไมเราฟังได้เพราะมันคือศาสนาคนเนี่ยเวลาได้ฟังศาสนาน่ะแม้กระทั่งเรื่องเก่ามันก็มีความสุขเพราะทำให้เราปรับปรุงตัวเองก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยผมอยากบอกพี่น้องนะครับบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยแปลกุรอานแปลหะดีษแต่กับทำอิบาดะห์น้อยกับคนแก่ๆคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมหลายๆครั้งที่ผมต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนๆเราก็ละหมาด เขาเรียกอะไรนะเอาแบบฟัดดูห้าเวลาพอละแต่เวลาเราไปเจอไอ้ละหมาดสุนัตก็ปริยะก็ดีบะดียะก็ดีเอากับแบบอะไรแบบยามว่างๆไปสุเราก็เอามีก็ปริยะหน่อยบะดียะหน่อยคือไม่เป็นประจำคำถามมันก็เกิดขึ้นกับคนที่มาเรียนนี่แหละเนี่ยคนที่มาเรียนเนี่ยคำถามหนึ่งที่โต๊ะคนหนึ่งอายุ70ถึง80อาจารย์ฉันละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเนี่ยบาปไหมคำถามเดียวพี่น้องทำให้ผมเนี่ยต้องละหมาดสุนัตกอบลียาบาดียาวีเตสดูฮาที่เล่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะทั้งที่เรารู้แล้วว่าละหมาดดูฮามีวีเตสมีรู้คำสั่งนบีแต่มันรู้สึกอายตอนมีคนอายุ75ถามผมอะเขาเดินออกมาฟังบรรยายจากผมเสร็จแล้วเดินออกมาอาจารย์โต๊ะเนี่ยนะละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนจะบาปไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แกรุ่นนี้นะละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเรานึกถึงตัวเราเลยตายละกูแพ้โต๊ะไม่ได้งานนี้เอาแล้ววะเป็นไงเป็นกันคราวนี้ก็ตั้งต้นใหม่แต่เรื่องนี้มันนานมาแล้วตั้งต้นใหม่แรกๆก็ละหมาดฟะดูฮาเวลายังไม่เอาสุนัตอื่นไอ้แบบสุนัตให้เป็นประจำนะไอ้นานๆทีนะมันมีอยู่แล้วแหละเริ่มจากละหมาดสุนัตกอบลียะห์ก่อนฝึกกอบลียะห์ก่อนจะยังไงก็แล้วแต่ต้องละหมาดสุนัตกอบลียะห์บะดียะห์กอบลียะห์บะดียะห์เวลาเริ่มชินเรียบร้อยต่อมาเราต้องปรับปรุงตัวเองแล้วอ่ะเอาวิเทศนี่ต้องละหมาดทุกคืนทำทุกคืนเลยก่อนนอนต้องทำจนกระทั่งมันติดพี่น้องเวลามันติดวีเตสแล้วเฮ้ยไอโต๊ะคนนี้เนี่ยเล่นตาหัดหยุดแต่เรายังแพ้เพราะเรายังสู้โต๊ะไม่ได้โต๊ะเล่นทุกคืนเราก็ไปเอาดูฮาก่อนเพราะตาหัดหยุดเนี่ยมันหนักสุดเวลาได้ละหมาดกอบลียะครบแล้ววีเตสได้ทุกคืนแล้วไปเอาดูฮาถ้าไม่ลืมก็จะละหมาดทุกวันตอนนี้ยังเหลืออย่างเดียวคือตะฮัจญุดที่ทำแบบโต๊ะทุกคืน
เราก็ไม่กล้าบอกโต๊ะโต๊ะเอ้ยฉันน่ะเป็นคนสอนโต๊ะแต่โต๊ะกลับทำเยอะกว่าโต๊ะครูอ่ะนี่ไงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดรู้ไหมอะไรเราเคยได้ยินว่าผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ในนรกเยอะใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะโต๊ะครูก็เยอะโต๊ะครูก็เยอะแล้วอยู่ในนรกหนักกว่าคนธรรมดาอีกคืออยู่แบบไหนรู้ไหมลากไส้ลากไส้คนทั่วไปลงนรกก็ยังดีเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติลงนะแต่คงไม่ลงหรอกดูหน้าแล้วชาวสวรรค์หมดเลยลงนรกคนธรรมดาลงนรกก็แค่เจอความร้อนแต่โต๊ะครูเนี่ยทั้งร้อนทั้งลากไส้ไส้เนี่ยต้องทะลักออกมาชาวนรกก็มาถามท่านครูทำไมถึงมาทำแบบนี้ล่ะท่านครูจะบอกว่าไงอ๋อตอนอยู่ดุนยานะบอกให้เขาทำอย่างนั้นบอกให้เขาทำอย่างนี้แต่โต๊ะครูนอนก้นโด่งนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นสบายใจได้ใครที่ลงนรกโต๊ะครูมีเป็นเพื่อนผมละขอดูอาเลยเวลาผมสอนอย่าเอาอะไรกับผมเนี่ยเพราะว่าตำรามันให้สอนไม่ใช่โต๊ะครูจะทำได้หมดนะครับฉะนั้นเรื่องราวของศาสนามันจะหยุดแค่นี้ไม่ได้ทำไมเราต้องฟังถึงแม้เราจะทำไม่ได้เราก็ต้องฟังไว้ก่อนมันจึงเกิดหัวข้อว่าสุนนะนบีเนี่ย 1,400 กว่าปีเป็นอย่างไงวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมันเปลี่ยนไม่ได้สุนนะนบีเคยทำอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นนบีบอกอย่างนี้บาดาอัลอิสลามุกอรีบันศาสนาอิสลามมาแรกๆน่ะเหมือนคนแปลกหน้าเพราะตอนที่นบีประกาศศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเฮ้ยมูฮัมหมัดเอาอะไรมาหาว่านบีมูฮัมหมัดนะบ้าก็เป็นคนแปลกคนก็จะเข้าอิสลามกับนบีเนี่ยทีละคนสองคนทีละคนสองคนเนี่ยคนที่เข้าอิสลามก็กลายเป็นเรื่องแปลกไม่มีใครเข้าอิสลามเข้าน้อยมากในนครมักกะนบีประกาศศาสนา13ปีได้กี่คนเองล่ะแล้วก็อยู่แบบแอบๆซ่อนๆนี่แหละที่นบีถึงบอกว่าบาดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามมาตอนยุคแรกๆเนี่ยมันแปลกวะซะยาอูดุกอรีบันกามาบาดาและมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบแปลกๆเมื่อนบีประกาศศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วอันยาวมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะไรกุมเนี่ยมาตีวารอดีตุละกุมุลอิสลามุดีนะอัลลอฮ์บอกวันนี้สมบูรณ์แล้วนะพึงพอใจให้กับมนุษย์ชาติคือศาสนาอิสลามอิสลามนบีอยู่รุ่งมากพี่น้องอิสลามตอนสมัยนบีอยู่ที่เมืองมาดีนะรุ่งนบีพิชิตนครมักกะคนก็เข้าอิสลามเนี่ยเห็นไหมอะไรยาดูคูลูนาฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจานบีพิชิตนครมักกะคนก็มาเข้าอิสลามมาเป็นระลอกระลอกมาเป็นหมู่คณะเลยแต่อิสลามก็กระจายไปหลังจากนบีเสียชีวิตก็มายุคของคอลิฟะอบูบักก็ยังอิสลามยังมั่นคงเหนียวแน่นเวลามาถึงยุคของคอลิฟะอุมัรก็ยังเหนียวแน่นแล้วมายุคของไซนาอุสมานนี่แหละครับเป็นตัวแปรไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะคนที่3อิสลามไปทั่วคาบสมุทรอาหรับเลยอะไปในกลุ่มอาหรับทั้งหมดเลย6ปีแรกการปกครองของไซนาอุสมานอิสลามกระจายไปทั่วเลยความที่คนเข้าอิสลามเยอะมุสลิมเยอะจึงกลายเป็นอาซานวันศุกร์2ครั้งในสมัยนบีในสมัยอบูบักรการอาซานวันศุกร์ครั้งเดียวแต่เวลามายุคของไซนาอุสมานอาซานวันศุกร์กี่ครั้ง2ครั้งที่บ้านเราทำกันอยู่นี่แหละถ้าไปถามในยุคนบีละหมาดวันศุกร์อาซานกี่ครั้ง1ยุคไซนาอุมัรอาซานกี่ครั้ง1แต่เวลามายุคของไซนาอุสมานอาซานวันศุกร์เริ่ม2ก็เนื่องจากว่าคนเนี่ยมันไปเข้าอิสลามกันเยอะแล้วไปอยู่บางคนก็อยู่ที่ตลาด
ได้เวลาละหมาดวันศุกร์ไม่มาไซนาอุสมานก็เลยส่งคนไปไปอาซานที่ตลาดแต่บ้านเราไม่ได้ไปไหนสักทีอาซานอยู่ที่สวาเล่น2นี่ไงแล้วก็บอกไซนาอุสมานเนี่ยอาซาน2ครั้งไปเอาตามทำไมเพราะไซนาอุสมานเขาอาซาน2ครั้งเขามีเหตุเพราะเดี๋ยวพวกนั้นมาละหมาดวันศุกร์ไม่ทันบ้านเราปฏิทินก็มีนาฬิกาก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีรถปิกอัพก็มีแต่อาซาน2ครั้งแล้วบอกว่าเรียนแบบไซนาอุสมานนี่ไงเราจะต้องรักษาซุนนะห์นบีแต่เราไม่ได้บอกว่าการกระทำของไซนาอุสมานผิดเพราะเขามีเหตุแต่บ้านเรามีเหตุเหรอในกาก็มีแล้วก็บอกกันแล้วนะละหมาดซูรีนะเที่ยงครึ่งก็รู้กันเป็นประจำทำไมจะต้องอาซาน2ครั้งทำไมต้องอาซาน2ครั้งเราต้องย้อนกลับไปรักษาซุนนะห์นบีให้เหมือนเดิมแต่ถ้ามีเหตุไม่มีปัญหาเออมีเหตุบ้านเรานี่มันยังบันดึกกันเหลือเกินนาฬิกาก็ไม่มีรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วก็อัลลอฮ์เรื่องศาสนาก็ยังไม่เข้าใจต้องไปอาซานตามก็ว่าสิไอ้มีเหตุผลนี่แหละพี่น้องฉะนั้นยุคไซนาอุสมานศาสนาก็ยังเหนียวแน่นหลังจากไซนาอุสมานตายมุสลิมเริ่มแล้วมายุคของไซนาอาลีคอลิฟะคนที่4พี่น้องรู้ไหมเกิดสงครามระหว่างซอฮาบะเกิดสงครามไซนาอาลีกับมูอาวิยะพี่น้องรบกันแบ่งพรรคแบ่งพวกอุลามะบอกให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าซอฮาบะเคยรบแต่ห้ามเราวิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกเพราะเขาคือซอฮาบะชั้นแนวหน้าให้เรียนรู้แค่ประวัติศาสตร์ห้ามไปวิเคราะห์ว่าไซนาอาลีผิดมูอาวิยะผิดไม่ต้องบอกให้รู้อย่างเดียวว่า การทำสงครามมันได้เกิดขึ้นระหว่างไซนาอาลีกับมูอาวิยะก็แบ่งกันเลยตั้งแต่ตอนนั้นไซนาอาลีก็อยู่มาดีนะมูอาวิยะก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นคอลิฟะที่เมืองชามประเทศชามชามก็คือมีซีเรียมีจอร์แดนมีเลบานอนมีอะไรล่ะประเทศทุกวันเนี้ยที่เราจะไปกุดอักซอนี่เขาเรียกอยู่ในกลุ่มของประเทศชามในสมัยนบีนูเขาเรียกชามแต่ในตอนนี้มันแบ่งออกเป็น 2-3 ประเทศแล้วฉะนั้นตรงนี้แหละครับอิสลามก็จะมีพวกมุสลิมแบ่งไปเป็นกลุ่มละไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นเริ่มจะมีแบบของตัวเองอยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้ต่อมาอิสลามเคยร่วงเรืองอิสลามก็จะตกไม่ใช่ศาสนาอิสลามตกนะมุสลิมตกต่ำลงมาตกต่ำลงมาจนกระทั่งมีพวกนิกายเกิดขึ้นมีพวกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เกิดขึ้นแล้วมีการทำอิบาดะห์แบบรูปแบบแปลกๆเกิดขึ้นแล้วก็อ้างสิทธิ์ว่าของตัวเองก็ถูกของตัวเองก็ถูกมันก็เริ่มมาถึงเราจะเห็นนะมากระทั่งเราทุกวันเนี่ยกลุ่มนู่นก็บอกของตัวเองถูกไอ้กลุ่มนี้ก็บอกของตัวเองถูกเฮ้ยแล้วนี่มันถูกทุกกลุ่มเลยนี่กลุ่มเฝ้ากูโบก็บอกของตัวเองถูก3วัน4วันนอนที่กูโบเลยกินชากาแฟในกูโบกันเลยก็ถูกตายเลยแล้วก็คนที่ไม่ฟังศาสนาจะตอบยังไงมันก็ถูกทั้งหมดน่ะอาจารย์อย่าไปว่าเขาอาจารย์อาจจะเรียนไม่ถึงเอากูว่าไม่ได้กูก็เป็นชนไม่ต้องไปเรียนมาแล้วอัลลอฮ์เราก็นึกในใจแต่เราพูดคำนี้ไม่ได้ไงนึกในใจอัลลอฮ์เอ้ยบอกก็ไม่ได้ถ้าบอกก็หาไปว่าเขาแล้วจะให้บอกเรื่องอะไรล่ะจะให้บอกเรื่องอะไรบอกเวลาไปพูดเรื่องตีไก่อาจารย์อย่าพูดนะตีไก่เนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นมันไม่มาสู้เราเอ้าตีไก่ก็พูดไม่ได้เวลาจะพูดเรื่องบิดอะห์อาจารย์ไม่ได้นะบ้านเราทำอาจารย์อย่าขอร้องนะอาจารย์มาบรรยายที่เนี่ยอาจารย์อย่าพูดเรื่องนี้นะพี่น้องรู้ไหมผมปฏิเสธไปกี่งานละแต่การปฏิเสธของผมเพราะว่าผมรู้ละที่นี่แบบนี้อาจารย์ต้องพูดแบบนี้แบบนี้เราก็บอกเดี๋ยวนะ2นาทีดูก่อนจริงๆไม่มีหรอกอ๋อขอโทษครับมีงานบรรยายที่นู่นเล่นให้เราพูดแล้วเวลาเราหลุดก็กลายว่าเราแรงอย่างผมน่ะแรงนะถ้าเจออย่างอาจารย์ฟาริดมึงก็ไม่โลกแตกแน่หรอ
ฉะนั้นวันนี้ไงมันถึงเกิดหลายกลุ่มเกิดขึ้นแล้วนบีบอกยังไงอ่ะนบีถึงบอกว่าบาดาอันอิสลามูตอนนบียังมีชีวิตอยู่บาดาอันอิสลามูกอรีบันอิสลามเนี่ยตอนนบีประกาศศาสนามันก็มาแบบแปลกๆแล้วเวลามุสลิมตกต่ำเวลามีใครก็ตามกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตามมาเรียกร้องว่าเนี่ยซุนนะห์นบีแบบนี้ซุนนะห์นบีแบบนี้พี่น้องรู้ไหมก็จะมาวาซายาอูดุกอรีบันเฮ้ยอะไรละหมาดอีดละหมาดที่สนามไม่เคยเราไม่เคยเราเคยซีสุเรามาตลอดอะไรเรามีสุเราต้องกว้างดูไปนั่งบนขี้หมาอัลลอฮ์พี่น้องคดีเจ็บไหมเนี่ยดูแล้วมันตรงอย่างเขาว่าด้วยสุเราอย่างสะอาดสร้างอย่างใหญ่ดูพวกนั้นที่ไปนั่งบนขี้หมาแล้วถามว่าเจ็บไหมเออว่าไปเถอะชอบมันต้องรับให้ได้อ่ะแปลกไหมสมัยก่อนเนี่ยที่ละหมาดมุซัลลายังดีนะพี่น้องสบายแล้วมีโทรทัศน์ตอนยังไม่มีโทรทัศน์นะผมยอมรับเลยนะครับว่าซุนนะรุ่นก่อนมีโทรทัศน์เนี่ยนัมเบอร์วันเลยนัมเบอร์วันเพราะต้องเจออะไรที่แบบแสนสาหัสถูกอธรรมแบบโอ้โหแต่ตอนนี้เบาสิเพราะโทรทัศน์มันมาช่วยไงมาแล้วมันไปทุกหัวระแหงทุกคนก็เลยอ๋อเอออย่างนี้มีอย่างนี้ก็เบาหน่อยก็ถามว่าลองย้อนไป40ปีเคยเห็นไหมใครละหมาดอีกที่มุสลาถ้าใครลองละหมาดดิน้องจอกมีเหรอ40ปีที่แล้วไม่มีสุราอย่างเดียวตอนนี้อัลลอฮ์ทุกตำบลจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองทุกตำบลเวลาละหมาดแรกๆเป็นไงโอ้ยแปลกเว้ยพวกนี้แปลกนั่นแหละที่นบีบอกวาซายาอูดูกอรีบันกามาบาดะเวลามีกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องซุนนะห์นบีทำแบบนี้ละหมาดอีดที่มุซัลลานะแค่บอกแบบนี้เองพี่น้องเขาก็เอาเรื่องมาใส่ซุเราเนี่ยนะถ้าไปที่ซุเราหนึ่งได้ตะฮียะตุลมัสยิด2ได้อิอ์ติกาฟโอ้โหได้ตั้งหลายอย่างดูมันไปนั่งทับขี้หมากันอ้าวเราก็ไม่ว่าอะไรก็แต่สุดท้ายวันนี้ละหมาดแต่ละที่เป็นพันๆคนเป็นพันๆคนละหมาดอีดที่เป็นมุซัลลาอุ่นใจแล้วฉะนั้นนบีถึงบอกว่าฟาตูบาลิลกูรอบะเมื่อมีกลุ่มหนึ่งเรียกร้องซุนนะห์นบีพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้สนับสนุนคอยสนับสนุนไม่ใช่โต๊ะครูซุนนะไปเผชิญเวลาไปบรรยายที่ไหนไม่มีใครไปเลยถูกตีหัวคนเดียวดิฉะนั้นฟาตูบาลิลกูรอบาจงสนับสนุนยืนหยัดเคียงข้างกลุ่มที่เขาเรียกร้องซุนนะนบีเราก็จงภูมิใจแล้ววันนี้เราอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นซุนนะแบบบ้าคลั่งเราอยู่ด้วยมีหลักฐานอย่างเช่นนบีบอกอ่ะเราก็ไปดูทีละอย่างนบีละหมาดคนตายกี่ตักเบร4ละหมาดเสร็จแล้วยกมัยยัดอ่ะเราทำแบบนบีไหมทุกคนก็รู้ว่ายอมรับว่านบีทำแบบนี้แต่ไอเนี่ยเราขอเพิ่มสักหน่อยไม่ได้เหรออัลฟาติฮะอ่ะขอเพิ่มแล้วก็มาตอบว่าฟาติฮะไม่ดีเหรอเนี่ยก็แบบเนี้ยคำแบบเนี้ยจะอยู่เรื่อยไปพี่น้องจะเจอคำแบบนี้เวลาแล้วก็ถามว่านาบีเนี่ยเวลามีคนตายละหมาดเสร็จนบีก็รีบให้เอาไปฝังแล้วมันมีฮะดีษมากำกับว่าคนตายเนี่ยให้รีบจัดแจงให้รีบจัดแจงให้เร็วที่สุดเพราะว่าอะไรใครที่เป็นคนดีเขาจะไปรับความดีของเขาในหลุมศพแล้วส่วนคนที่ทำความชั่วไอ้สิ่งที่เขาทำไว้มันก็จะได้หลุดไปจากต้นคอเขานี่ก็คือคำสั่งของนบีเวลานบีบอกอย่างนี้มันก็กลายเป็นเรื่องแปลกเฮ้ยพวกนี้ละหมาดแล้วยกเลยเว้ยแปลกว่าพวกเนี้ยทำพ่อแม่อย่างกับไม้ท่อนโยนลงหลุมกับกบๆๆเขาไม่บอกแค่นี้นะแม้มันเอาตีนเขี่ยๆเมาะมันดูอัลลอฮ์เนี่ยถามคนปงทองดิใช
ฉะนั้นวันนี้มันจึงเป็นเรื่องแปลกแต่อดทนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะสบายใจทุกเรื่องพี่น้องฉะนั้นซุนนะห์นบีมาแบบไหน 1,400 กว่าปีมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละยันวันกิยามะห์เพียงแต่ว่าเราจะยืนเคียงข้างกับบรรดานักวิชาการที่เขาเรียกร้องซุนนะห์หรือเปล่ามันมีโต๊ะครูเนี่ยเรียกร้องซุนนะห์แต่วาลากลุ่มหนึ่งเรียกร้องซุนนะห์นบีแบบนี้แบบนี้แต่ก็อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเรียกร้องซุนนะห์แต่มีอะไรเสริมเอาบรรพบุรุษเข้ามาบ้างเอาทัศนะเข้ามาบ้างเอาสิ่งที่ปู่ย่าตายายบอกบ้างเอาเข้ามาแล้วก็เอามาผสมผสานแล้วก็กลายเป็นเหมือนเรื่องศาสนาแล้วอ่ะดูอย่างนบีเนี่ยไปทานอาหารใครเชิญนบีไปทานอาหารนบีไปไหมไปเวลานบีไปเนี่ยนบีก็อ่านดุอาแค่เนี้ยอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิดละฮุมวะรามุมจบไหมจบแล้วแล้วก็ถ้าทำแบบนี้ได้ทุกคนไหมผู้หญิงก็อ่านได้ผู้ชายก็อ่านได้แต่ถ้าไปทำอีกแบบนึงล่ะอิลาฮัดรอตินนบีมุสตอฟาจนกระทั่งเรียงต้นนี้ถึงต้นนี้ถึงต้นนี้สุดท้ายแม่ครัวก็ยังเป็นแม่ครัวอยู่วันยังค่ำไม่มีโอกาสเลยที่จะได้อ่านดุอาแบบนบีก็สูงสุดได้ก็ศ็อลลัลลอฮุอะลามูฮัมใช่ไหมฮะยะเฮ้ยๆข้างนอกดาอแล้วศ็อลลัลลอฮ์แล้วเว้ยศ็อลลัลลอฮ์มึงยกมือมึงยกมือศ็อลลัลลอฮุอะลาไปถามเลยครับผู้หญิงคนไหนศ็อลลัลลอฮ์ไม่ได้ได้ทั้งหมดแต่ไปถามที่ว่านบีอ่านดุอาอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิรละฮุมวะรฮามุม4ประโยคเนี่ยมีใครอ่านได้มีแต่มันน้อยเราก็ซุนนะห์ไงถึงมาตอนนี้ดุอาไอ้รับประทานอาหารเนี่ยจะคณะไหนก็อ่านกันหมดแล้วเด็กอนุบาลอ่านกันหมดแล้วอ้าวหลานๆกลับมาไหนอ่านดูอาให้เจ้าของอาหารหน่อยดิอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะกฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมภูมิใจนะครับต้นกำเนิดการคุมฮิญาบที่เรียกร้องก็คือกลุ่มซุนนะผมบอกเลยนะครับมูเก็มผมทั้งมูเก็มไม่เคยมีใครคุมฮิญาบแม้กระทั่งมะผมไม่มีหรอกผมเห็นเลยวันบุญแต่งงานปุ๊บไปแล้วนั่งกันเป็นแถวเลยม้วนผมกันมันจะมีในตำบลเนี่ยมันจะมีอยู่ช่างทำผมอยู่คนหนึ่งกระเจงได้ตะดัดอย่างเดียวนะครับเวลาถึงบุญแต่งงานปุ๊บหน้าแรงใช่ไหมผมก็ไปตามมาผมนี่เป็นแก๊งเป็นสิบไอ้นี่ก็ม้วนม้วนกับพันไว้ไอ้นี่ก็ม้วนม้วนม้วนว่าโอ้โหนั่งคุยกันจัง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 เวลาถึงวันแต่งงานแล้วนี่หัวเนี่ยม้วนกันเลยอัลลอฮ์นี่ยุคหนึ่งเวลายุคซุนนะห์เริ่มเข้ามาเริ่มมีหมวกฮิญาบยังไม่มีเริ่มใส่หมวกเอาไปกินบุญบ้านไหนต้องมีหมวกนะหมวกกับใบละ 4-500 อัลลอฮ์โอ้โหใครใส่หมวกมามีเพชรมีพลอยเป็นรูปอะไรเริ่มจากหมวกเริ่มจากหมวกเวลาหมวกหมดยุคฮิญาบเข้ามาตอนนี้คุมฮิญาบกันหมดแล้วไปดูสิเดินขบวนแห่ก็ดีไปกินบุญแต่งงานไม่มีเลยคณะไหนก็คุมหมดแล้วอันนี้ต้องขอบคุณนะครับโต๊ะครูซุนนะห์ในยุคก่อนเพราะคำถามหนึ่งที่คนคุมฮิญาบเขาจะบอกไปทำฮัจญ์มาแล้วหรือฮัจญะห์คำถามที่มะผมโดนนี่แม่ไปทำฮัจญ์มาเหรอแล้วถามจะเอาหน้าไว้ไหนอ่ะยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์เลยแล้วคราวนี้ใครจะกล้าคุมหัวเพราะคนคุมหัวแถวบ้านผมต้องทำฮัจญ์ถ้าไม่ทำฮัจญ์อย่านะยาริยาริต้องแบบนั้นฉะนั้นวันนี้เราผมเนี่ยรุ่นหลังจากอาจารย์ฟาริดอีกก็มาสานต่อรุ่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จนกระทั่งมารุ่นของอาจารย์ฟาริดก็มารุ่นผมก็มาสานต่อแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะต้องมาสานต่อว่าซุนนะห์นบีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่น้องครับเรามีโทรทัศน์เรามีเฟซบุ๊กเรามีไลน์อะไรตอนนี้สารพัดอยู่แล้วความจริงมันก็คือความจริงอยู่กับความจริงฉะนั้นวันนี้เนี่ยซุนนะห์นบี 1,400 กว่าปียังไงมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อว่ามันเกิดดอรูรอเกิดเหตุการณ์ถ้าไม่มีต้องรักษาสูตรเดิม
นบีวางสูตรแม้กระทั่งคุมมิยาบเราก็คุมมิยาบบางคนเพิ่มเข้ามาปิดหน้าทั้งเปิดหน้าก็ได้ปิดหน้าก็ดีไม่มีปัญหาได้ทั้งสองอย่างหลักใจใครใจถึงปิดก็ปิดใครยังใจไม่ถึงก็เปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีนักเรียนผมคนหนึ่งอาจารย์ปิดหน้ามาเลยอาจารย์จำหนูไม่ได้เลยอัลลอฮ์มันบอกว่าจำหนูไม่ได้จำได้ไงล่ะอัลลอฮ์มันเลยปิดมาเลยเราก็ดีใจนะครับพอถ้าหากว่าแต่ต้องปิดหน้าเพราะศรัทธานะอย่าปิดหน้าเพราะฝ้าล่ะหรือปิดหน้าเพราะฟันหลอกูฟันหลอกูปิดมาเลยดีกว่าคนจะได้บอกกูเข่งกูเข่งอย่างเงี้ยไม่ได้นั้นชีวิตของเราเนี่ยนบีบอกแล้วฟาตูบาลิลกูรอบายืนหยัดนะครับกับกลุ่มชนที่เขาเรียกร้องสุนนะฉะนั้นทุกเรื่องพี่น้องเราต้องเรียนเพื่อได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องถ้าเราไม่เรียนเราไม่ฟังเราจะปฏิบัติอะไรถูกต้องพี่น้องจะปฏิบัติตรงไหนถูกต้องอ้าวเราไปดูที่ผมย้อนกลับไปตรงที่นบีสอนว่าไปกินอาหารบ้านคนอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมดูนะอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมอัลลอฮ์ให้ความจำเริญกับเจ้าของอาหารอัลลอฮ์บาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมในสิ่งที่พระองค์ให้ปัจจัยยังชีพกับเขาณตอนนี้หรืออนาคตก็แล้วแต่ปัจจัยยังชีพคือริซกีให้เขาให้มีแต่ความจำเริญอัลลอฮ์มาบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวะฆฟิรลาฮุมอัลลอฮ์ยกโทษให้เจ้าของอาหารวะรฮัมฮุมให้ความเมตตากับเจ้าของอาหารพอยังดูนะแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะให้อัลลอฮ์ให้ความจำเริญกับเจ้าของอาหารให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เจ้าของอาหารให้อัลลอฮ์เมตตากับเจ้าของอาหารพอยังดออตอนเนี้ยแล้วจะดออะไรอีกล่ะอ๋ออาจารย์เราเนี่ยจะทำอะไรเราก็ต้องเผื่อคนตายก็นี่ไงนี่แหละเริ่มเติมเวลาเราไปกินอาหารเราก็ดออแค่อาหารส่วนจะถึงคนตายก็ไปที่กูโบดินบีไปกูโบประจำพี่น้องกูโบบาเกียที่มาดีนะกูโบดังๆในมาดีนะชื่อว่าบาเกียกูโบดังๆที่มักกะเรียกว่ามะลานบีจะไปกูโบเป็นประจำและชอบไปกลางคืนไปเช้ามืดแต่ไม่จะไปวันอีดทั้งที่นบีเนี่ยอีดทุกปีไม่มีหะดีษสักต้นหนึ่งเลยที่นบีเนี่ยวันอีดแล้วฉลับเข้าไปเยี่ยมคนกูโบหน่อยไม่มีแต่เราถึงวันอีดก็ไปแล้วให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหมเนี่ยอาจารย์ฉันนะไม่มีเวลาเลยทำงานนี่แล้วอีทีก็กลับมาบ้านเกิดทีฉันจะไปเยี่ยมเมาะฉันหน่อยเนี่ยไม่ได้เชื่อเดียวเหรออ้าวมาเล่นต้นนี้จะว่าไงอ่ะแม่ทั้งทีพี่น้องอุ้มท้องมา9เดือนออกมาน่ะถ้าพูดยังง่ายๆอวัยวะเพศฉีกแค่จะไปเยี่ยมเมาะมันบอกไม่มีเวลาลูกอย่างเงี้ยนะรออีดไปเยี่ยมเมาะเมาะจะจำได้หรือเปล่าอัสสลามุอะลัยกุมไอ้หวังหรือไอ้ล่อวะดิไม่ดีจำไม่ได้ใครวะเนี่ยนี่ไงแล้วเอาเหตุผลผมเคยถามด็อกเตอร์ในมหาลัยที่ผมเรียนที่อัสสัมถามว่าด็อกเตอร์ผมก็ไปเถียงเหมือนกันแหละแรกๆเพราะเราเคยทำไปอีกแบบเราก็ไปเวลาไปถึงที่อียิปต์อ่ะเพราะว่าผมนี่ก็อยู่วงการแบบเนี้ยมาเยอะไงทั้งชีวิตเหมือนกันเวลาได้ไปเรียนที่นู่นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยไปถามด็อกเตอร์ที่มหาลัยบอกว่าผมจะเข้ากูโบวันอีดได้ไหมเพราะว่าผมไม่มีเวลาเนื่องจากว่าเราก็เอาคำถามจากบ้านๆเราแหละไปถามด็อกเตอร์บอกว่าวันอื่นไม่มีเข้าเรือบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็มีเวลาไปกินอาหารตามร้านไหมมีเวลาไปเดินห้างไหมมีแล้วก็เวลาไปเยี่ยมมะไม่มีใช่ไหมอัลลอฮ์สุดนี่ไงเวลานบีสอนมันเป็นแบบไหนมันก็ยังเป็นแบบนั้นนบีไปถึงกูโบนบีให้สลามเสร็จแล้วนบีก็เข้าไปยืนที่กูโ
แล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมมัฆฟิรลิอะห์ลิลบากีถ้าเข้ากุโบบะกีนบีก็โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้กับชาวกุโบบะกีแล้วก็ยืนขอดุอาสักพักแล้วนบีก็กลับเราไม่ก็พกเสื้อไปด้วยแล้วก็พกกาน้ำไปด้วยแล้วก็ไปนั่งนานถามนบีทำไหมไม่ทำแล้วอาจารย์มันผิดด้วยเหรอก็นี่ไงถ้าวันนี้เราไม่ยืนหยัดซุนนะห์นบีอิบนุมัสอูดบอกยังไงรู้ไหมพี่น้องเป็นประโยคสั้นๆเองอิบนุมัสอูดบอกซุนนะห์นบีน่ะอิตตะบิอูตามนะวะลาตับตาดีอูอย่าเติมตามอย่าเติมมันไม่ใช่ส้มตำนี่อยากกินอะไรขอส้มตำไทย1จานเอาอยากเอาอะไรขอปลาร้าเดี๋ยวนี้ส้มตำพัฒนาส้มตำผลไม้ก่อนๆเคยกินเหรอครั้งแรกพี่ผมได้ยินว่าส้มตำผลไม้มันตำยังไงวะเนี่ยมีแอปเปิ้ลมีข้าวโพดมีอะไรดูก่อนๆ กับส้มตำไทยอย่างเดียว40ปีที่แล้วสั่งส้มตำกับส้มตำไทยแหละเวลามาหลังๆเริ่มมีมุสลิมเริ่มกินส้มตำปลาร้าส้มตำปูและจะดูทำกระแดะกระแดะหน่อยก็ขอส้มตำผลไม้แต่จริงๆโอ้โหกลับไปบ้านเล่นทั้งหยอดแต่หน้าคนจะกินสุขภาพหน่อยอันนี้ขอมาอัพนะอัลลอฮ์ทำกินส้มตำผลไม้จะอยู่บ้านกินทุกอย่างนะครับฉะนั้นนี่แหละซุนนะห์นบีพี่น้องต้องยืนหยัดแบบนี้เนี่ยอยู่แบบเนี้ยเราอย่ายืนหยัดคนเดียวมีลูกเอาลูกใส่รถมาด้วยอัลลอฮ์เดือนละครั้งพี่น้องไหว้แล้วลูกเอ้ยไปฟังบรรยายกับอาย่อหน่อยโต๊ะเก้าอี้ของที่โตฟะโต๊ะหน้าเตรียมไว้จะพอไหมโต๊ะหน้าเขาไม่อั้นนะเรื่องเลี้ยงไม่ต้องกลัวมาแล้วก็เฮ้ยไปกินบ้านเขาเราก็ได้ลูกไปบ้านนู้นมีอาหารกินหลอกโต๊ะหน้าเขาไว้หลอกกินเดี๋ยวเขาก็รู้สุนนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเรารู้แล้วเรากลับไปสอนลูกได้ไม่ต้องมาเรามาเองแต่ถ้าเราคิดว่าเราสอนไม่ได้ลูกเราจะรู้เหรอเพราะสมัยนี้เนี่ยโต๊ะครูใน Facebook มันเยอะไอ้คนนี้ก็บอกอ่านกุนฮุวัลลอฮ์100ครั้งไม่อยากจะไม่ถูกอาซาบเนี่ยอัลเลาะห์มากันอะไรตาอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะให้เขาเชื่อใครอ่ะจะให้เขาเชื่อใครฉะนั้นวันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตักเดทหัวใจใครแต่โต๊ะครูก็มีหน้าที่เผยแผ่นี่นบีทำอย่างนี้นะนบีทำอย่างนี้นะอันเนี้ยไม่ใช่ของนบีนะเราต้องบอกลูกอ้าวแล้วไม่ใช่ของนบีทำได้หรอทำได้ไหมก็นบีสอนให้ทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่น้องดูนบีนะหะดีษต้นเนี่ยโต๊ะครูก็ยกกันอยู่ทุกวันแหละที่นบีบอกอะไรนะไมยาอิชมิงกุมบะดีฟาซายารออิคติลาฟัลกาซีรอใครมีชีวิตหลังจากฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเนี่ยหลังจากยุคนบีมาจะเห็นการขัดแย้งเต็มไปหมดเลยแย่ก็คนนู้นก็นบีตายไปแล้วใครจะตัดสินล่ะใครจะตัดสินนบีเขาถึงบอกว่าจะมีการคนนู้นเห็นอย่างนี้คนนี้เห็นอย่างนั้นแต่นบีก็ยังคงคำพูดเดิมว่าอะไรกุ้มบีซุนนาตียึดซุนนะฉันนะยึดว่าซุนนะติลคูลาฟาอิรอชิดีนอันมาดียีนและซุนนะของบรรดาคอลิฟาที่เที่ยงธรรมพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะห์นบีน่ะเป็นคนดีแต่ไม่ใช่อัลเลมทั้งหมดยกกรณีนบีอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาอายะห์หนึ่งที่พี่น้องอาจจะเคยอ่านเคยได้ยินต้นนี้ไหมกุลูวัชรบูฮัตตะกุลูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลกอยตุลอับยะรุมินันคอยติลอัสวานิมินันฟัจก็คือให้กินให้ดื่มสำหรับคนถือศีลอดอ่ะให้กินให้ดื่มจนกระทั่งได้ดำกลายเป็นได้ขาวนี่ซอฮาบะห์นบีเข้าใจคำว่าคอยตุนตัวเนี้ยในอายะห์กุรอานอ่ะแปลว่าได้ก็เอาได้ไปไว้ใต้หมอนเอ๊ะทำไมมันไม่เปลี่ยนสีไปหานบีนบียิ้มอ้าวนบีเนี่ยฉันได้ไม่เห็นมันเปลี่ยนสีเลยนบีบอกว่าคำว่าคอยตุลอับเนี่ยไอ้ได้ดำกลายเป็นได้ขาวก็คือได้ดำก็คือกลางคืนตั้งแต่มักริบเนี่ยให้กินยันซุบฮ์เลย
กินได้ยันซุโบเวลาซุโบแล้วหมดเวลากินแล้วนั่นแหละที่ว่าได้ดำได้ขาวเห็นไหมขนาดนบีบอกคนนี้ก็นำไปปฏิบัติแล้วเอาได้ไว้ใต้หมอนฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่าซอฮาบะทุกคนเป็นคนดีแต่ไม่ใช่อาเลมทั้งหมดนั้นเวลาเราจะรู้เรื่องราวศาสนาเราก็ต้องเอาเออนี่อบูบากรอุมัรอุสมานอาลีอิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดอิบนุนั่นดูสิอย่างอิบนุมัสอูดบอกว่าซุนนะน่ะอิตตาบิอูตามวาลาตับตาดิอูอย่าเติมฉะนั้นเอาแค่มีพอแล้วพี่น้องไปกินบุญอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะกฟิรละฮุมวะรามุมพอแล้วไม่ต้องมาไปกินบุญแต่งงานกินบุญแต่งงานนบีขอดุอาให้คู่บ่าวสาวยังไงบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะญะมาอะไบนะกุมาฟีคอยรินเนี่ยนบีหรืออีกต้นหนึ่งบารอกัลลอฮุละกะถ้าเราได้ต้นสั้นๆก็เอาต้นนี้เลยบารอกัลลอฮุละกะต้นนี้นบีขอให้กับซอฮาบะคนหนึ่งนะครับแต่เราเวลาถึงวันจริงวันแต่งงานดออะไรมาอีกแล้วครับอิลาฮัดดอรอตินนบีมุสอฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอ้าวกินบุญโกนผมไฟก็อิลาฮัดดอรอตินนบีอัลลอฮ์ไปดูเรื่องโกนผมไฟซุนนะห์นบีทำไงนบีบอกน่ะเด็กเกิดมานะตุสบาฮูอันฮูยาวมัสซาบีให้เชือดแพะเชือดแกะทำอากิกอให้กับเด็กในวันที่7แล้วก็ทำไงวายาฮลิกูให้โกนหัววายาฮลิกูวายาฮลิกูเราะซาฮูวายูซัมมาแล้วให้ตั้งชื่อแต่คราวนี้เวลาเด็กเกิดได้7วันไม่ทำนู่นไปอีกเดือนหนึ่งเอาอะไรมาอ้างรู้ไหมอาจารย์มันไม่พร้อมทำไมอ่ะเนี่ยยังทำงานกันอยู่เขาไม่ได้บอกอะไรเขาให้เชื่อก็บอกสิว่าโรงเชื่อหรือพวกเอ้ยวันนี้วันที่7ลูกฉันนะเชื่อให้ฉันหน่อยยังไม่พร้อมกินก็เอาเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาเลี้ยงก็ได้เพราะเราไม่มีเวลาทำแต่ต้องเชื่อวันที่7เวลา7ไม่ทำอาจารย์เนี่ยเกิดมาได้3 เดือนแล้วจะทำอากิกอให้หลานได้ไหมก็นบีบอกว่าทำวันที่7เราก็ต้องรักษาสูตรวันที่7มันจะเป็นไรล่ะนบีให้เฮ้ยอัลลอฮ์ให้ผู้หญิงท้องกี่เดือนนะจ๊ะจริงเหรอเดี๋ยวเนี้ย3เดือนก็มีแล้วนะ3เดือนออกลูกมีอะไรเนี่ยนิก้าได้3เดือนเองพรวดออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ท้องสั้นเอ้ยท้องเบาเห็นมาพี่น้องมีแล้วก็ถามสินบีให้อัลลอฮ์บอกว่าท้องให้พวกเราท้อง9เดือนเวลา9เดือนน่ะไม่สนใจเรื่องแพ้ไม่สนใจลูกจะออกทั้งทีจะรักษาซุนนะห์ทั้งทีเวลาลูกเนี่ยเวลา9เดือนเนี่ยต้องนึกแล้วเออเฮ้ยลูกฉันออกจะไปเอาแพะที่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าติดงานเราไม่มีงานแล้วจะมอบให้ใครเชือดวางแผนหน่อยวางแผนหน่อยที่จะซื้อปิกอัพนะโอ้โหถามคนไม่รู้กี่สิบที่เฮ้ยยี่ห้อไหนดีวะไอ้นี่บอกอิซูซุเด้มันดีวะเฮ้ยอิซูซุไม่ดีต้องโตโยต้าวะไอ้นี่โตโยต้าเฮ้ยถ้าจะเหยียบออกต้องเอามิซูวะอีกคนนึงบอกมึงอย่าเอามิซูนะมิซูกรอบวะอาเลมทั้งนั้นแต่ตัวเองขับซาเล้งนี่มีผมนี่ขับมิซูบิชิปาเจโร่7ปีปิ้วไม่เจเลยอะไม่เจเลยอัลลอฮ์พี่น้องพวกที่ว่าผู้บูบูมีกี่คันมันเลยทำให้รถผมดูเกตต่ำไปเลยแม่เวลาขับมิซูไปเจอกับพวกฟอร์จูเนอร์กูหลบดีกว่าเว้ยของมันเจ๋งกว่าอัลลอฮ์แข่งมาแล้วแข่งมาแล้วโดนใบมาแล้วบนมอเตอร์เวย์ไม่แพ้ครับแซงด้วยแต่มันบอกว่ามิซูไม่ดีกรอบสืบไปสืบมาไม่ได้มีสักคันขับซาเล้งนี่ไงก็เหมือนกัน
ศาสนาไม่ได้เรียนเฮ้ยร้องเราต้องแบบนี้นะนี่ไงแปลฟาติฮะก็ไม่ได้บอกว่าเรามั่วอาจารย์แปลแบบนี้มันจะถูกเหรอเราบอกว่านบีทำแบบนี้แบบนี้อาจารย์แล้วก็อาจารย์คนก่อนๆเขาจะว่ายังไงล่ะผมจะไม่รู้เหรอเขาจะว่ายังไงดูผมก็บอกเอาอย่างนี้นะศรัทธาใครก็ตามคนนั้นเถอะผมก็บอกได้ว่าเนี่ยนบีทำอย่างเงี้ยแล้วไปถามโต๊ะครูด้วยว่านบีน่ะทำอากิกะวันที่เท่าไหร่โต๊ะครูที่ท่านบอกว่า3เดือน4เดือนทำอากิกะได้นี่บางคนทำอากิกะตอนแต่งงานเจ้าสาวอ่ะทำอากิกะวันแต่งงานครับเพราะว่าเจ้าสาวตอนเด็กๆไม่ได้ทำพ่อก็จัดทำให้เลยแล้วจะทำไงอากิกะเนี่ยมันต้องเชือดแพะเชือดแกะไม่เอาวัวดูดิพี่น้องเชือดวัวไม่พอทำอากิกะเนี่ยแล้วเจ้าสาวอยู่บนบ้านต้องเรียกลงมาโกนผมด้วยนะเอ๊ะทำไงมานี่เจ้าสาวนอนเอาเบาะไว้อันนึงเอาอินทผลัมยัดปากได้ไหมล่ะนี่แหละพี่น้องฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ยืนหยัดนบีนะบอกกับเราแล้วนะหะดีษต้นเนี่ยจำภาษาอาหรับไม่ได้ไม่มีปัญหาบาดาอันอิสลามุกอรีบันอิสลามมาแรกๆแบบแปลกดูดิบนบีแค่ประกาศว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอ่ะโอ้โหพวกนี้จะเป็นจะตายตามฆ่านบีอบูละฮับซึ่งเป็นลุงนบีเกียรตินบียันวันตายเกียรตินบียันวันตายนี่เป็นลุงฉะนั้นเวลาบ้านเราเดือนซุนนะไอ้จิจะโกรธไอ้วะจะโกรธก็ช่างเขาเราไม่ได้ขอข้าวเขากินเพียงแต่ว่าเราก็มีมารยาทดีกับเขาเรื่อยไปสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าบาดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามในสมัยนบีมาแบบแปลกและหลังต่อมาเวลาอิสลามรุ่งไปแล้วมุสลิมก็จะทำตัวตกต่ำแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งมาเรียกร้องซุนนะนบีมายืนหยัดซุนนะนบีก็จะมาแบบว่าซายาอูดูกอรีบันเอ้าอะไรอีกวะอย่างที่ยกตัวอย่างอ่ะเคยละหมาดที่ซูเราะห์วันอีดใช่มั้ยต้องมาละหมาดที่มุศอลลากลางแจ้งก็คนว่าจนกระทั่งเขายอมรับได้แล้วตอนนี้เขายอมรับเริ่มมาทยอยมาเห็นมั้ยแล้วนบีก็บอกฟาตูบาลิลกุรอบะยืนหยัดนะกับกลุ่มชนที่เขาเรียกร้องซุนนะอินชาอัลลอฮ์กลุ่มชนแบบนี้จะมีทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นก็ฝากพี่น้องนะครับว่าชีวิตของเราถ้าไม่ทำซุนนะก็อย่าทำบิดอะห์ถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าคิดจะทำศาสนาเมื่อไรทำให้ตรงแค่นั้นแหละทำให้ตรงถ้าคิดจะทำอย่าเติมอย่างที่ใครบอกสอบอิบนูมัสอูดซุนนะอิตตาบีอูตามวาลาตับตาดีอูอย่าเติมนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็พบกับอาจารย์ฟาริดฟินดี้นะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن بينام بوم بكيتي كروب ไม่ได้เจอกันหลายเดือนตั้งแต่โควิดมันมาเยือนมันก็ทำให้พวกเราได้ห่างกันแต่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ต้องชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังทรงให้เรามีความเข้มแข็งในการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามเห็นพี่น้องมากันมากหน้าหลายตาแล้วก็ชื่นใจแปลว่าช่วงระยะเวลาที่เราหยุดไปเนี่ยพี่น้องโหยหาอยากจะได้กลับมาสู่บรรยากาศของการเรียนรู้อีกแ
มันมากันไม่ได้ไงไอ้ผมเองก็ไม่มีบรรยายพี่น้องก็ไม่ได้ไปฟังบรรยายที่ไหนแต่เราก็ยังได้ติดตามกันทางช่องโทรทัศน์บ้างช่องไลฟ์สดทาง YouTube บ้างเราไม่ได้ละเลยไม่ได้เพิกเฉยใช่ไหมไม่ได้ทอดทิ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่เราจะต้องปกปักรักษาให้อยู่กับเราจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตได้ฟังโตกิเซว่าเนี่ยเมื่อกี้พร้อมกับพี่น้องเห็นนะบอกให้เราเนี่ยยืนหยัดในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้เรื่องของการยืนหยัดเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราจะไปเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้อินนัลลดีนากอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นองค์อภิบาลของพวกเรานี่คือเงื่อนไขข้อแรกมีกันแล้วทุกคนแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกแค่นี้นะซุมมัสตากอมูเมื่อประกาศยืนยันแล้วพวกเขาต้องยืนหยัดด้วยไม่ใช่ยืนยันอย่างเดียวต้องยืนหยัดด้วยปัญหาว่าเราจะยืนหยัดกันบนบรรทัดฐานอะไรเพราะแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายต่างก็ยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติเมื่อก่อนนะมันยังน้อยกลุ่มน้อยขั้วยังเข้าใจได้แต่วันนี้ตุ๊กีแซ่ถามหน่อยซุนนะเนี่ยมันกี่กลุ่มกี่แก๊งกันแล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มต่างก็ประกาศว่าซุนนะนะสุนนะจะมีซาลาฟีป้ายแดงซาลาฟีจีนแดงอะไรที่เขาเรียกกันอ่ะนะเขาแบ่งกันเรียบร้อยนะอ้าวแล้วเราจะไปอยู่แก๊งไหนกวนไหนแต่ละกลุ่มแต่ละแก๊งต่างก็อ้างว่าตนเองเนี่ยชัดเจนที่สุดถูกที่สุดแล้วที่สำคัญแต่ละคนต่างก็ประกาศว่าตนเองนั้นยึดแนวทางของอะห์ลิสุนนะยึดมันฮัจซะลัฟอ้าวแล้วทำไมมันไปกันคนละเรื่องคนละราวคนละทิศคนละทางอะไรคือมาตรฐานตรวจสอบที่จะทำให้เรารู้ว่าไอความเชื่อของเราอย่างเงี้ยมันใช่ละไอการปฏิบัติของเราเนี่ยมันใช่ละผมไม่ว่าพี่น้องนะเพราะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เองที่เคยสอนเนี่ยเปรี้ยงไปแล้วไปก่อนแล้วครูบาอาจารย์ยังเลี้ยวเลยแล้วชาวบ้านจะเหลือเหรอเลี้ยวตามฮะแต่บางคนก็เลี้ยวตามแต่บางคนก็ยังสติดีนะกูไม่ไปกูจะอยู่กับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บางคนเนี่ยคิดผิดบอกเอ้ยอยู่กับพวกซุนนะเนี่ยมันแตกกันเดี๋ยวคนกลุ่มนั้นแตกกับกลุ่มนี้แตกกับกูนั้นกูไม่เอาแล้วกูไปอยู่ดะวะห์ดีกว่าไปอยู่กับกลุ่มดะวะสบายใจเราทิ้งสัจธรรมทิ้งสุนนะของท่านนบีเพราะอะไรเพราะคนเขาทะเลาะกันเราเนี่ยถูกหรือผิดเขาทะเลาะกันเราเลยทิ้งสุนนะใช่ไหมเพราะงั้นไม่ว่าใครจะแตกกับใครใครก็จะทะเลาะกับใครหน้าที่ของเราก็คือต้องรักษาสุนนะเอาไว้ให้มั่นไอการเรียนรู้สุนนะเข้าใจสุนนะน่ะคือระดับหนึ่งแต่พอรู้แล้วเข้าใจแล้วจะรักษาไว้ได้นานแค่ไหนเนี่ยคือประเด็นสำคัญเพราะระดับครูบาอาจารย์เลี้ยวไปแล้วมีไหมมีเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สอนให้พี่น้องยึดติดผูกขาดอยู่กับคนเพราะคนน่ะมันเลี้ยวได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นระดับอาเลมอุลามะมุชตะฮิดขนาดไหนก็ตามไม่ใช่คำตอบของศาสนาทำไมถึงไม่ใช่คำตอบของศาสนาล่ะเพราะคำตอบของศาสนาอยู่ที่เจ้าของศาสนามันไม่ได้อยู่ที่คนถามว่าใครบ้างอ่ะเป็นเจ้าของศาสนาอาเลมจัดแล้ววางบทบัญญัติศาสนาได้เองน่ะใครมีไหมมีใครได้รับสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้วางบัญญัติศาสนากันเองไหมไม่มีเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับเจ้าของศาสนา
ข้อบัญญัติใดๆก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งมาผ่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วเอามายึดมั่นปฏิบัติให้ใกล้เคียงให้ชัดเจนให้ถูกต้องที่สุดก็นบีสั่งฟัสัดดีดูวะกอริบูไม่ใช่เรียนให้รู้กันเฉยๆนะเรียนรู้แล้วต้องใกล้ด้วยเอามายึดถือปฏิบัติด้วยแล้วถามว่ามันพอหรือบางคนเนี่ยคิดว่ายังไม่พอที่นบีสอนไว้มันเลยต้องดิ้นรนหาอย่างอื่นเข้ามาแจมในสิ่งที่เราคิดว่าดีกว่าปากเนี่ยไม่ได้ตำหนินบีไม่ได้ตำหนิอัลลอฮ์แต่พฤติกรรมนี่กำลังตำหนิว่านี่นบีสอนนี่ยังไม่เจ๋งพอยังมันยังมีสิ่งที่ดีกว่าที่นบีมาสอนนี่แหละไอ้พฤติกรรมอย่างนี้แหละมันจะทำให้เราค่อยๆหลุดค่อยๆถอยออกจากคำสอนของศาสนาเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าอินนัลลอฮะฟะรดัลฟะรออิดะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดฟัรดูใดๆไว้เนี่ยวะลาตุดัยยิอูฮาอย่าละเลยอย่าเพิกเฉยเอามาปฏิบัติอัลลอฮ์สั่งอะไรอ่ะรู้มั้ยรู้แล้วรู้แล้วเอามาทำวะฮัดดะฮูดูดันอัลลอฮ์ได้กำหนดขอบเขตอะไรไว้เนี่ยวะลาตะอะตะดูอย่าละเมิดอย่าละเมิดขอบเขตอัลลอฮ์ฟะมาซะกะตะอัลอัชยาและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกรอห์มะตัลลากุมกอยรอนิสยานินอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมแต่ที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกไม่ได้สั่งไว้นะเป็นรอห์มะตเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์มีต่อพวกเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งไว้ไม่ใช่อัลลอฮ์ลืมนะอย่าเข้าใจผิดนั่นแหละพฤติกรรมต่างๆที่อาจารย์ยูซุฟได้ยกมาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์บัญญัติให้เราทำเนี่ยโอ้โหแต่ขนาดอัลลอฮ์ไม่บัญญัติให้ทำนี่ยากจะทำจะกินข้าวทีนี่ถ้าเป็นบัญญัติศาสนาเนี่ยทำไงอย่างเงี้ยมากินข้าวบ้านเขาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์บัญญัติเป็นศาสนาแล้วว่าต้องทำเนี่ยกว่าจะได้กินเนี่ยบรรยายเนี่ยโน่นเที่ยงคืนก่อนบรรยายโต๊ะกิแซเอ้ยใช่ป่ะถ้าอัลลอฮ์บัญญัติเป็นศาสนาทำไมอ่ะก็ต้องมาว่ากันก่อนสิอิลาฮะรอตินนบีมุสตะฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมาอิลาอัรวาอิชชุฮะดาอ์วัสศอลีนวัสศิดดีกีนต้องมานั่งกะเตะกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถ้าอัลลอฮ์เป็นบัญญัติให้ทำนี่ทำไงไม่มาฮะก่อนจะกินน่ะมากินของเขาอ่ะมากินของเขาป่ะมากินอ้าวแล้วไม่ทำอ่ะเอ้ยศาสนาเฉพาะโต๊ะครูอ่ะฮะศาสนาเฉพาะตัวกูแต่เจ้าภาพอยู่ในครัวคอยอามีนคอยตะคุบอามีนอามีนขออะไรก็ไม่รู้กูอามีนอย่างเดียวอ่ะรู้รู้จังหวะพอจังหวะเขาลงนะอามีนอามีนอัลลอฮ์ไม่ได้บัญญัติให้เป็นศาสนาแต่เราพยายามจะทำให้มันเป็นศาสนาเพราะงั้นอย่าเข้าใจว่านบีสอนนี่ไม่ดีพอหรือสอนไว้ไม่ครบท่านนบีว่าไงรอห์มะตัลลากุมกอยรอนิสยานินอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมแต่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์มีต่อพวกเจ้าเห็นไหมฟะลาตับฮาซูอันฮาเพราะฉะนั้นอย่าไปค้นหามันไม่ต้องไปสืบเสาะงัดแงะเอามาทำไม่ต้องเพราะงั้นซอฮาบะห์จึงบอกฟะกัดกูฟีตุมพอแล้วหะดีษที่อาจารย์ยกไปเนี่ยอิตบิอูจงตามจงตามวะลาตับตะดิอูแต่อย่าคิดใหม่ทำใหม่ในศาสนาอย่าอย่าอย่าฟะกอดกูฟี่ต้มทำไมอ่ะไอที่มีอยู่นะพอยังพอหรือยังซุนนะนบีนะทำหมดหรือยังไอที่สอนนะไม่เอาแต่ไอที่จะเอาเนี่ยไม่ได้สอนอัลลอฮ์เวลาที่จะเสียตุ้งเสียตังเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสอนเนี่ยโอ้โหโอ้ยมันดึงออกยากอาจารย์ยูซุฟเบ่งรอยเนี่ยมันจะเยอะไปเนี่ยเวลาจะบริจาคอ่ะจะทำวากัฟเบ่งรอยมันจะเยอะไปขอแลกตังค์หน่อยเอาแบงค์20ใส่2แบงค์20นะแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ได้สอนล่ะ
ทุ่มเทกันจังเลยเท่าไรเท่ากันเอามาลงแรงกันเอามารวมตัวกันทำอย่างแข็งขันไอ้ที่ไม่สอนน่ะเอาจริงเอาจังแต่ไอ้ที่สอนน่ะไอ้ที่สอนไม่ค่อยอยากจะเอามันแปลกอ่ะมันแปลกไอ้ตอนที่เขาไม่ให้ละหมาดที่สุเหร่าตอนที่โรคมันแพร่โรคระบาดมันแพร่น่ะเฮาก็เลิกเกินไม่ใช้ภาษาถูกป่ะอยากจะไปสุเหร่าโอ้ยปิดทำไมสุเหร่ามันต้องเปิดมันอยู่ไม่ได้แล้วบ้านมันร้อนโอ้โหแต่เวลาเปิดจริงๆไม่เห็นหัวอ้าวใช่ไหมมันยังไงกันนะพวกเราอ่ะเพราะงั้นไอ้ที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เนี่ยทำตามที่อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์บัญญัติอะไรไว้ทำตามนั้นอย่าละเมิดสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์มีต่อพวกเจ้าฟาลาตะบฮาซูอันฮาอย่าไปค้นหามันเอาเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์บัญญัติศาสนาเนี่ยข้อบัญญัติศาสนาน่ะครบหรือยังครบไหมหรืออัลลอฮ์ลืมนบีลืมบอกอะไรไว้พี่น้องนี่เรื่องอะกีดะห์นะต้องให้มั่นนะต้องยืนยันว่านบีสอนน่ะครบถ้วนอย่าหลุดปากว่ายังมีสิ่งที่ดีกว่าที่นบีสอนอย่าหลุดนะต้องครูบางคนเนี่ยหลุดยังมีที่ประเสริฐกว่าดีกว่าที่นบีสอนต้องครูบางคนเนี่ยหลุดมองหน้าผมทำไมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรบังกุไซนีให้เขาใครเขาดูหน่อยที่บังกุไซนีผมไม่บอกเราตะครูคนไหนอะไรยังไงไม่บอกมีหลักฐานด้วยเหรอเออยังมีดีกว่าที่นบีสอนอัลลอฮ์ว่าตะครูบางคนหลุดเนี่ยอะกีดะห์ของเราต้องยืนยันสิ่งที่นบีสอนน่ะดีที่สุดแล้วและสอนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่72อ่ะที่อัลเลาะห์ให้นบีประกาศยาอัยยูฮัรรอซูลโอรอซูลเอ้ยบัลลิกมาอุนซิลาอิไลกะมิรร็อบบิกะเจ้าจงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าสิ่งใดๆก็ตามคำว่ามาอุนซิลามันแปลว่าสิ่งใดๆก็ตามที่ถูกประทานลงมายังเจ้านะประกาศไปให้หมดฟาอิลลัมตัฟอัลแต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่กระทำไม่ประกาศเว้นวรรคไว้สักเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามฟามาบัลลักตาริซาลาตาหูเท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยแล้วนบีทำไหมท่านหญิงไอชาบอกใครที่บอกว่านบีประกาศอิสลามไม่ครบคนนั้นโกหกอัลลอฮ์สั่งให้นบีประกาศทุกเรื่องเพราะงั้นอะกีดะห์ของเราเป็นไปตามกุรอานไงยืนยันว่านบีประกาศครบแล้วในยามภาวะปกติทำยังไงสอนไหมในยามภาวะไม่ปกติทำไงสอนไหมสอนปกติไม่ปกตินี่มันเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ผ่านมานี่แหละในยามปกติในยามที่เกิดโรคระบาดในยามที่มีเหตุสอนไหมอ่ะหรือนบีลืมอัลลอฮ์ลืมเปล่าอะกีดะห์ของเราต่อให้มันนะสอนไว้แล้วครบแล้วข้อบัญญัติที่อัลลอฮ์วางไว้เนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะให้แต่ละคนปฏิบัติศาสนาตามศักยภาพและตามสถานะของแต่ละคนเอาพอบวชรอมฎอนมาเป็นไงบวชได้ไหมบวชได้ปะเอาฟามันชะฮิดามินกุมุชชะรอฟัลยะซุมใครที่อยู่ปกติในเดือนรอมฎอนไม่เจ็บป่วยไม่เดินทางมีความสามารถบวชได้ฟัลยะซุมต้องบวชคนบวชได้ต้องบวชจะมาจ่ายฟิดยะห์แทนออกข่าวสารแทนการบวชไม่ใช่คนบวชได้ทำไงต้องบวชจะจ่ายข่าวสารกี่ยุ่งกี่ช้างก็ไม่สนเพราะคำสั่งให้บวชไงเอาส่วนคนที่ป่วยหรือเดินทางบะมังกานามิงกุมมารีดอนเอาอาลาซาฟารินป่วยหรือเดินทางป่วยชั่วคู่ชั่วยามชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวไม่สบายไม่ไหว
หรืออยู่ในสภาวะที่เดินทางอัลลอฮ์ก็เมตตาใช่ไหมให้ข้อผ่อนปรนทำไงบางการมินกุมมารีดอนอวาลาซาฟาริฟาอิดดะตุมมินอายามินอุคอดหยุดบวชในวันนั้นและไปบวชใช้ในวันหลังในช่วงที่ป่วยหรือเดินทางแต่ถ้าคนที่ไม่สามารถเลยว่าอัลลอฮ์ดีนายูตีกูนาฮูฟิดยาตุนต่ออามุมิสกีนคนไม่สามารถเลยทำไงให้จ่ายฟิดยาแทนการบวชนี่ฟิดยามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงคนที่ไม่สามารถบวชได้ก็ให้จ่ายฟิดยาจ่ายทดแทนการบวชเห็นไหมอิสลามวางข้อบัญญัติไว้ตามศักยภาพของแต่ละคนเพราะงั้นเมื่ออัลลอฮ์สั่งอย่างไรกับใครก็ทำให้เป็นไปตามนั้นเอาเวลาเราอยู่ปกติเราเป็นคนมุกีมก็ละหมาดปกติซุบฮ์เวลามันบ่ายเวลามันอัสรเวลามันมักริบอิชาเวลาใครเวลามันเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนมุกีมแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีอุซรมีอุปสรรคยังไงล่ะมีอุปสรรคเช่นป่วยไม่สบายก็กินอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวกินยาหลังอาหารแล้วมันจะหลับยาวเอ้ยอิชงอิชามันจะไม่ได้เว้ยทำไงกินอาหารเย็นเสร็จกินยาเสร็จได้เข้ามักริบละหมาดมักริบเสร็จแล้วอีกอมัดลุกขึ้นละหมาดอิชาต่อละหมาดรวมเลยทีเดียวแล้วมันจะหลับไปไม่รู้สึกรู้สาปานไหนอัลฮัมดุลิลละห์ไม่พลาดแหละนี่รวมนะแต่ไม่ต้องย่อสำหรับคนที่มีอุปสรรคมีอุดรศาสนาก็อนุญาตให้รวมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราย้ายสถานะของตนเองไปเป็นมูซาเฟตทำไงละหมาดย่อด้วยแล้วก็รวมด้วยเห็นไหมเพราะงั้นข้อบัญญัติของศาสนามันขึ้นอยู่กับศักยภาพและสถานะของแต่ละคนอ้าวไปดูสิศาสนาสั่งอะไรศาสนาสั่งเรื่องวันให้ตรงวันมีไหมคำสอนของศาสนาสั่งเรื่องวันน่ะเอาเช่นสั่งเรื่องวันศุกร์ก็เห็นละหมาดวันศุกร์กันเป็นแถวเลยล่ะเมืองไทยก็ละหมาดวันศุกร์ซาอุดีก็ละหมาดวันศุกร์แอฟริกาก็ละหมาดวันศุกร์ยุโรปก็ละหมาดวันศุกร์เฮ้ยว่าต่างคนต่างก็ละหมาดวันศุกร์เอ้ยละหมาดวันศุกร์กันได้เว้ยเฮ้ยแต่เวลาถึงวันอีดสั่งเรื่องวันอารอฟาห์กับมีอารอฟาห์ใครอารอฟาห์มันมีวุกุฟใครวุกุฟมันให้แปลกเว้ยมันเริ่มมีปัญหาละเริ่มมีปัญหาละเหมือนศาสนาสั่งให้ตรงวันทำให้จะอะไรวันก็ให้เป็นไปตามวันสั่งเรื่องเวลาก็ให้เป็นไปตามเวลาสั่งเรื่องวิธีการให้เป็นไปตามวิธีการสั่งเรื่องสถานที่ให้เป็นไปตามสถานที่เอาเช่นไงปีนี้มีโรคระบาดไปฮัจญ์กันไม่ได้จะวุกูฟอาราฟากันที่ไหนขอยืมสนามหลวงหน่อยเอาวุกูฟสนามหลวงเอาไหมบอกงั้นสั่งวุกูฟที่อาราฟามันก็ต้องอาราฟาทำได้ทำไม่ได้เอาละเอาโทษไหมเพราะงั้นข้อบัญญัติของศาสนาเนี่ยลดหลั่นตามความสามารถตามศักยภาพเพราะงั้นเราย้อนไปดูสิในสภาพปกติสอนให้ละหมาดยังไงละหมาดยังไงก็ละหมาดของคนปกติสนับสนุนสั่งใช้ให้ไปละหมาดที่มัสยิดใช่ปะล่ะจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าจะให้คนคนหนึ่งเป็นอิหม่ามแล้วฉันก็จะเอาซอฮาบะอีกกลุ่มหนึ่งไปรวมฟืนไปเผาบ้านไอ้คนที่มันไม่มาละหมาดที่มัสยิดเดี๋ยวก่อนนะฮุกกลมเผาเนี่ยเกิดจริงตามคำของหะดีษไหมคือหะดีษของนบีแต่ละบทเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่าลิตตะฮดีษวัลวาอีดเป็นการขู่เป็นการคาดโทษเป็นการประนามเป็นอะไรไม่ได้ฮุกกลมเผาจริงนะถ้าฮุกกลมเผาจริงบ้านอิหม่ามโดนก่อนเลยฮะหรือบ้านข้างมัสยิดโดนก่อนเลยเพราะงั้นเอาสนับสนุนส่งเสริมอย่างแรงให้ไปละหมาดที่มัสยิดกันใช่ไหมใช่ไหมล่ะ
อ้าวในยามปกติก็ไปละหมาดกันวันสงวันศุกร์ไปละหมาดกันนี่นะเอาที่มัสยิดนี่ในภาวะปกติแล้วในภาวะไม่ปกติล่ะเช่นเกิดโรคระบาดสั่งไหมศาสนาสอนไหมหรือศาสนาไม่สอนให้เราคิดวิธีกันเองศาสนาสอนไม่สอนสอนแล้วเอาไหมเขาเรียกว่ารุกซะชัรอียะคือข้อผ่อนปรนของศาสนาพี่น้องเห็นไหมในบ้านเราในช่วงแรกๆที่มีการระบาดน่ะโอ้รณรงค์กันให้ละหมาดบ้านให้อยู่บ้านอะไรเขาเรียกอะไรช่วยหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไรนะในช่วงแรกๆรณรงค์กันให้อยู่บ้านเอาหะดีษนบีมารายงานให้ฟังในซอฮีหบุคอรีนบีสั่งว่าอย่างนี้ใครที่อยู่ในสภาพที่เกิดโรคระบาดฟะยัมกุซูฟีบาลาดีฮีเขากักตัวอยู่ที่เมืองของเขาในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดฟะยัมกุซูฟีใบที่กักตัวที่บ้านของเขาฟะละฮูอัจรุชะฮีดมุฮตะซิบันอิห์ติซาบันนะอะไรที่นบีว่านะยังอดทนยังมุ่งหวังรางวัลจากอัลลอฮ์ฟะละฮูอัจรุชะฮีดเขาได้ผลบุญของคนตายชะฮีดในยามที่มีโรคระบาดแล้วกักตัวอยู่ที่บ้านนะให้ละหมาดที่บ้านนะได้ผลบุญของคนตายชะฮีดท่านอิบนุฮะญาร์อัลอัสกอลานีผู้รายงานหะดีษซอฮีหบุคอรีก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตายด้วยโรคระบาดก็ตามแต่กักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยได้แล้วเพราะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยใครได้รางวัลของชะฮีดบ้างใครได้อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เมตตาเหลือเกินนะไปสู้รบปรบมือกับใครล่ะอยู่ๆก็รางวัลมหาศาลที่อัลลอฮ์ให้กับเราอ่ะไม่พอใจดิ้นไอตอนแรกเนี่ยมันบอกว่าอะไรล่ะมันดอรูรอใช่ไหมมันดอรูรอต้องกักตัวที่บ้านละหมาดที่บ้านใช่ป่ะพออยู่ไม่กี่วันสาจะเบื่อมึงเฮ้ยบ้านมันร้อนมึงวะเฮ้ยอยู่ไม่จุแล้วทางที่รางวัลมหาศาลมีเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้แล้วไม่เอาทำไมอ่ะจะไปสู้เราทำไมอ่ะก็ขาดวันศุกร์สามศุกร์น่ะเฮ้ยมันได้ยังไงเราก็ไม่ฟังนบีว่าแล้วใครว่าเนี่ยใครอนุญาตนบีบอกคนที่ได้ยินเสียงอาดานแล้วไม่ไปที่มัสยิดนะไม่มีละหมาดใดๆสำหรับเขาลาซอลาตะละฮูไม่มีละหมาดใดๆสำหรับเขาแปลว่าละหมาดไม่ซอถ้าได้ยินเสียงอาดานแล้วไม่ไปสู่เราอิลลานอกซะจากอะไรอุซรมีอุปสรรคป่วยหรือมีอุซรมีอุปสรรคซอฮาบะก็ถามว่ามัลอุซรยารอซูลุลลอฮ์อะไรมันคืออุปสรรคหรือนบีบอกอัลเข้าฟูกลัวความกลัวเอาไปแล้วมันกลัวอะไรเอาอย่างเรากลัวว่ามันจะติดโรคระบาดกลัวว่าจะอะไรทำไงบ้านให้อยู่บ้านอย่าว่าแต่โรคอะไรในสภาวะโรคระบาดเลยนะแม้กระทั่งในยามปกติเนี่ยนะถ้าใครไปมัสยิดแล้วมีกลิ่นปากกินกระเทียมกินหอมแล้วกลิ่นมันไปรบกวนคนอื่นเขาแต่บ้านเรานี่เรื่องหอมกระเทียมเรากินกันปกตินะยกตัวอย่างอะไรนะใบจากด็อกเตอร์บอกใบจากบางคนเนี่ยโอ้โหกินใบจากเนี่ยคุ้งเลยเพราะอ่านบิสมิลลาห์โอ้โหข้างๆมันยังไงอ่ะท่านนบีบอกว่ามันอากาละเซามันเอาซูมันฮะเอาบาซอลันใครก็ตามที่เขากินกระเทียมหรือหัวหอมที่มันมีกลิ่นปากแล้วไปสร้างการความรบกวนกับคนอื่นนะฟัลยะตะซิลมัสยิดานาอย่าไม่ต้องมาร่วมละหมาดกับเราไม่ต้องฟัลยักอุดฟีใบตีฮีนู่นไปละหมาดบ้านนู่น
มีกลิ่นปากนะรบกวนคนอื่นนบีให้ทำไงนบีไม่ได้บอกเฮ้ยยืนห่าง2เมตรมีกลิ่นปากใช่ไหมไปเลยหลังศพห่าง2เมตรนบีสั่งไงป่ะเปล่านบีบอกนู่นไปละหมาดบ้านเพราะงั้นข้อคำสอนของศาสนาข้อพรปรนของศาสนามีให้ปฏิบัติอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมนบีไม่ได้ลืมปกติทำยังไงไม่ปกติทำยังไงพอไหมพอไหมหรือไม่พอวิธีการของนบียังไม่ดีพอใช่ไหมจึงต้องไปค้นคว้าไขว่คว้าวิธีการของคนอื่นมาปฏิบัติวิธีของนบีนะได้ผลและถูกปฏิบัติมาเป็นพันปีและพันกว่าปีแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีโรคระบาดโรคระบาดใหญ่ในยุค ของท่านอุมัรเรียกตออุนอัมวาสก็มีโรคระบาดแล้วก็ใช้วิธีการของนบีคือกักตัวที่บ้านคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าหรือนบีบอกว่าและยูริดุมุมริดุนอะลามุซิฮินอย่าเอาคนป่วยกับคนไม่ป่วยนบีพูดเรื่องสัตว์ที่มันเป็นโรคกับสัตว์ที่มันไม่เป็นโรคอย่าเอามาคละกันนบีบอกอย่าเอาไอ้ตัวที่ดีกับตัวที่เป็นโรคเอามาปนกันคัดกรองแยกผู้ป่วยซะอย่าเอาคนป่วยกับคนไม่ป่วยมาปนกันวิธีการจัดการของท่านนบีมีน่ะ1 2 3 4 5นบีสอนให้ยังไม่ดีพอใช่มั้ยปัญหาว่าเราไปเอาไอ้การยืนห่างมาใช้ในละหมาดเนี่ยเพื่ออะไรวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการกระทำเพื่ออะไรเพื่อป้องกันโรคกันได้จริงไหมพิสูจน์ได้ไหมนี่ไม่ใช่วะฮีของอัลลอฮ์นะพิสูจน์ได้ไหมว่ายืนห่างเมตรครึ่งถึง2เมตรแล้วมันจะไม่ติดโรคไม่ใช่วิธีของนบีนะวิธีของอนามัยโลกนู่นเขาแนะมาเขาแนะอะไรล่ะเขาแนะให้ปฏิบัติในทางสังคมคือห่างกันทางกายภาพใช่ป่ะห่างกันเว้นระยะห่างทางสังคมเขาแนะนำให้ปฏิบัติทางสังคมแต่เราใจถึงว่ะเฮ้ยเอากฎทางสังคมที่เขาแนะมาแก้กฎศาสนามาแก้กฎศาสนาไงเพราะกฎของศาสนามีอยู่แล้วกฎเดิมของศาสนามีอยู่แล้วคือให้จัดแถวให้ตรงและให้ชิดกันอาจารย์ยูซุปอยู่ข้างๆฟังแล้วถ้าผิดเถียงถ้าไม่เถียงแปลว่ายอมรับด้วยกับผมอ๋อที่บ้านชิดที่บ้านชิดฮะที่บ้านชิดที่บ้านชิดนะอัลฮัมดุลิลละอ๋อถูกใช่ไหมเนี่ยคือเราจะรู้ว่ามันถูกหรือมันผิดตรงกับนบีไหมถ้าทำตรงนบีแล้วบอกว่าผิดแล้วเลิกศาสนานี้จะไปตามใครอีกเล่าถ้าตรงตามที่นบีสอนแล้วมันไม่ถูกนะปัญหาว่าไอ้ยืนห่างมันถูกไหมมันต้องไปพิจารณาตรงนู้นมันถูกหรือมันผิดเนี่ยไม่ต้องมาถามว่ายืนชิดน่ะผิดไหมเพราะยืนชิดน่ะคำสอนของนบีแล้วก็เป็นอาซาดเรื่อยมาแต่กับคนในยุคแรกๆใช่ไหมเพราะงั้นกฎของศาสนามีอยู่แล้วให้ยืนชิดติดกันใช่ป่ะกฎศาสนามีอยู่แล้วพอไปเอากฎทางสังคมของเขาเอามาใส่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงระหว่างชิดกับห่างมันอยู่ในชิดด้วยห่างด้วยทำไงตุ๊กกี้แซ่หน่อยว่าสิทำไงอย่างชิดน่ะอย่างติดอย่างชิดน่ะของนบีอย่างห่างเมตรครึ่ง2เมตรน่ะอย่างอนามัยโลกเอา2อย่างมาทำด้วยกันในเวลาเดียวกันทำได้ไหมชิดด้วยห่างด้วยทำได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นมันต้องทิ้งอย่างเอาอย่างหนึ่งแล้วทิ้งอันไหนเอาอันไหนทิ้งของนบีเอาของอนามัยโลกเหตุที่ทิ้งเพราะป้องกันโรคแล้วป้องกันได้ไหมหรือแค่อิฮติมาลอิฮติมาลแปลว่าคาดคะเนคาดเดาอาจจะได้และอาจจะไม่ได้ทำไมอ่ะพอเราดิ้นรนนบีบอกให้อยู่บ้านให้ละหมาดบ้านถ้าโรคระบาดมันมีอ่ะนะ
แต่ดิ้นรนจะมาสู่เราพอมาสู่เราก็มาเอาวิธีของนบีออกเอาวิธีของเอาเขาไปใส่แทนแล้วมันยังไงแล้วมันมีหลักฐานไหมน้องดูนะมีหลักฐานไหมล่ะคือหลักฐานการกระทำไอ้ยืนห่างเมตรครึ่งสองเมตรเนี่ยฮาทูบุรฮานะกุมเอาหลักฐานของพวกเจ้ามาถ้าพวกเจ้าเป็นผู้สัตย์จริงเอาหลักฐานมาแล้วเอามาไหมไม่มาสิหลักฐานไม่มานี่มาแต่กลอนกลอนประตูนะมาธรรมตักกะอัลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟอาจารย์ยูซุฟนี่เรียนอีบใช่ไหมคณะอะไรฮะชริอะห์ผมคณะชริอะห์ผมนี่เรียนอุซูลุดดีนผมนี่เรียนตักกะก่อนที่จะแยกสาขาไปเรียนสายหะดีษเรารู้เรื่องตักกะพอรู้เรื่องนะไม่ได้คุยว่าอัลเลมตักกะหรืออะไรนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังสอนวิชาเนี่ยที่โรงเรียนเป็นคนสอนเองเราเห็นไอ้พวกอยากจะใช้ตรรกะแล้วมันไม่รู้เรื่องตรรกะไม่เป็นตรรกะนะบางทีเราก็หลักฐานมึงก็ไม่เอาหะดีษมึงก็ไม่เอาไอ้ตรรกะมึงก็มั่วไอ้ตรรกะนี่คือศาสตร์ของเพลโตโซเครติสอริสโตเติลนู่นของพวกนักปรัชญาเกรกนู่นได้ตกลงถือศาสนามันเอาอะไรกันวะเนี่ยฮะไหนล่ะหลักฐานถึงวิธีการกระทำมีไหมมีอุลามาในอดีตที่เขาเคยถกเถียงกันเรื่องวิธีการกระทำไหมเขาเถียงกันเรื่องยืนห่างเมตรครึ่งได้เว้ยไม่ซ้อหรือวาญิบหรือมุสตาฮับหรืออะไรเขาเถียงกันไหมเขาเถียงกันเรื่องยืนห่างเมตรครึ่งสองเมตรไหมมีไหมไม่มีเพราะไม่มีเราทำไงวะหลักฐานตรงๆก็ไม่มีเว้ยหลักฐานทางอ้อมก็ไม่มีเว้ยก็เลยไปเอาไอ้เรื่องคิลาฟในเรื่องฮุกกลมเอามาครอบเรื่องวิธีการพี่น้องจับไตให้ดีนะจับไตให้ดีนะไตใครอาจารย์ไม่รู้สิ เขาคีลาฟกันในเรื่องอะไรไม่รู้จะจับไตใครอาจารย์ยูซุฟว่าเพื่อคือให้ข้อมูลกับพี่น้องไว้เนี่ยพี่น้องจะได้มีภูมิคุ้มกันนะมันยังไงล่ะอุลามาเขาคีลาฟกันในเรื่องฮุกมการยืนชิดฝ่ายหนึ่งว่าเป็นวาญิบฝ่ายหนึ่งว่าเป็นมุสตาฮับฝ่ายหนึ่งว่าจำเป็นต้องยืนชิดติดกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นมุสตาฮับเป็นสิ่งที่สมควรกระทำเขาคีลาฟกันในเรื่องยืนชิดกับยืนชิดไอ้นี่ว่าชิดวาญิบไอ้นี่ว่าชิดมุสตาฮับเขาไม่ได้เถียงกันในเรื่องชิดกับห่างนี่ไงไอเราไปเอาคีลาฟในเรื่องชิดต่อชิดคีลาฟกันในเรื่องฮุกมวาญิบหรือมุสตาฮับเอามาครอบวิธีการยืนชิดกับยืนห่างหลอกชาวบ้านฮะหลอกชาวบ้านเอามากลายเป็นหลักหลักฐานหลักฐานวันนี้เราเรียนศาสนาเนี่ยเรารู้ไหมว่าหลักฐานเนี่ยมันคืออะไรหลักฐานมันคืออะไรหลักฐานคือฟัตวาไม่ใช่เอ้าคนเรียนรู้หลักฐานศาสนาคือฟัตวาเหรอฟัตวาแปลว่าคำตอบของอุลามะที่ได้ให้คำตอบไว้ในแต่ไม่ใช่หลักฐานไม่ใช่ฟัตวาแต่หลักฐานที่อ้างในฟัตวาต่างหากเราตัวบทที่อ้างในฟัตวาต่างหากเราที่จะใช้เป็นหลักฐานไม่ใช่คำฟัตวาเป็นหลักฐานไม่ได้แปลว่าจะไปหยิบฟัตวาของใครก็ได้เอามาโยนคลุมเอามาโยนคลุมไม่ใช่เอากีบาตว่าไอ้กีบาตเป็นเจ้าของศาสนาหรือไงอะอ้าวกิบาตไม่ใช่เจ้าของศาสนาแล้วกิบาตมีสิทธิ์อะไรอ่ะเพราะงั้นเวลาที่เขาฟัตวาเขาก็ต้องอ้างหลักฐานเพราะงั้นเอาหลักฐานที่เขาอ้างในฟัตวาน่ะเอามาพิจารณาสิว่าของใครว่าคนนี้ว่าอย่างคนนี้ว่าอย่างแล้วของใครอ่ะที่มันใกล้เคียงถูกต้องชัดเจนที่สุดเอาหลักฐานเขามาพิจารณาศาสนาให้ถือเอาหลักฐานไม่ใช่เอาฟัตวานี่มันยังแยกไม่ออกระหว่างฟัตวากับหลักฐานในฟัตวายังแยกไม่ได้ยังแยกอะไรคืออัลฮักคือสัจธรรมไม่ได้อัลฮักก็คือมาวาฟะกัดดะลีลสัจธรรมคือสิ่งที่ตรงกับหลักฐาน
ที่ตรงกับนบีนั่นแหละเขาเรียกว่าอัลฮักแต่ถ้าไม่ตรงกับดะลีลไม่ใช่อัลฮักเพราะงั้นอะห์ลิสซุนนะห์จึงกันกรองไม่ใช่รับทั้งหมดไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดแต่ดูว่าอะไรมันคืออัลฮักรับอัลฮักแม้ว่าอัลฮักนั้นจะมาจากใครก็ตามต้องแยกให้ออกนะต้องแยกให้ออกนี่คือแนวทางของอะห์ลิสซุนนะห์นี่คือมันฮัดสลับปัญหาว่าตอนนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องตอบได้ไหมว่าพวกเราอยู่ในสภาพไหนสภาพที่เป็นจริงของเราเนี่ยเป็นอย่างไงบอกได้ไหมตอนนี้เรายังอยู่ในภาวะโรคระบาดกันอยู่ใช่ไหมหรือยังไงใช่ไม่ใช่ฮะใช่เลิกบรรยายละบ้านใครบ้านมันเขาไม่ใช่เราที่ถามเนี่ยเราเพราะบอกตั้งแต่ต้นแล้วศาสนาไม่ใช่เอาฮุกมเดียวไปครอบคนทั้งหมดอาจารย์ยูซุฟขาเดี้ยงยืนละหมาดไม่ได้โอ้โหอันนี้แช่งว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แช่งป้องั้นบ้านอยู่ไหนนะ13ป้องั้นคน13ทั้งคลองต้องนั่งละหมาดทั้งหมดเพราะฮุกมจันยูซุปยืนละหมาดไม่ได้อ้าวใช่งั้นป่ะฮะไม่ใช่ศักยภาพของใครข้อเท็จจริงของใครที่ดำรงอยู่ปัญหาว่าเราเนี่ยข้อเท็จจริงของเราเป็นยังไงณเวลานี้ไม่มีการระบาดภายในประเทศมา2เดือนกว่าแล้วไม่มีการแพร่ระบาดไม่มีคนติดเชื้อภายในประเทศมา2เดือนกว่าแล้วแต่ไอทีมีน่ะมันมีจากข้างนอกมาจากข้างนอกมาก็ถูกกักไว้จากข้างนอกมาก็ถูกกักไว้อ้าวหายรักษาตายอะไรก็ว่าไปแต่ข้างในเนี่ยไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วเนี่ยถามว่าจะละหมาดยังไงแปลว่าเราอยู่ในภาวะปกติแล้วเนี่ยเราจะละหมาดยังไงที่ถามเนี่ยถามไอ้ประเภทยืนห่าง3วา2ศอกอ่ะถามว่าทำไมฮะเพราะนี่อาจารย์ยูซุปจันยูซุปว่าครับมันเป็นเรื่องที่เศร้าสลดหดหูเพราะไอ้หัวของเราอะแทนที่เรื่องศาสนาภายในกิจการมุสลิมของเราจะปรึกษาหารือเฉพาะเราใช่ปะเออเนี่ยเราเนี่ยที่มาร่วมเรียนกันเนี่ยเอ้าเรามีปัญหาเดี๋ยวเที่ยวหน้านี่เราจะเอายังไงเว้ยอะไรยังไงเว้ยคุยกันในเรื่องของเราใช่ไหมมันแก้แล้วมันก็แก้ที่เราใช่ไหมเราจะเอายังไงมันก็เรื่องของเราใช่ไหมด็อกเตอร์ไม่ได้ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาดำเนินการเพราะงั้นพอเรื่องมันเป็นคดีแล้วทำไงพอครั้งต่อไปจะเปิดเรียนไม่เปิดเรียนก็ต้องรอตำรวจอนุญาตก็เราสะเออไปให้เขาอ่ะมายุ่งอ่ะแทนที่เรื่องของเราจะจัดการข้างในเออเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะหยุดหรือจะเปิดจะเริ่มปานไหนจะเลี้ยงอะไรฮะจะทำยังไงจะจัดโต๊ะยังไงจะจัดเวทียังไงนี่มันเรื่องของเราแต่เราโยนเรื่องของเราไปให้เขาเพราะงั้นพอโยนเรื่องของเราไปให้เขาก็มาสิพอเราจะละหมาดแทนที่อิหม่ามจะสั่งจัดซอฟมันมาสั่งเราอ่ะเฮ้ยให้กาเฟตมาสั่งจัดซอฟวันนี้อิบาดะห์ของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกาเฟรเพราะใครก็เพราะคนที่มีอำนาจมีหน้าที่อะไรเนี่ยมันสมองนิ่มปัญญาอ่อนน่ะมันไม่ได้คิดถึงผลกระทบระยะยาวอ่ะเพราะงั้นตอนเนี้ยไม่มีโรคระบาดมา2เดือนกว่าแล้วมันก็ยังห่างอยู่เพราะอะไร
เพราะไอ้พรก.มันนู่นปลายเดือนสิงหาหนูถ้าปลายเดือนสิงหาเขาต่ออีกเดือนนึงล่ะกูก็ต้องห่างอีกเดือนนึงใช่ไหมถ้าเขาต่อยันปลายปีกูก็ต้องยืนยันปลายปีใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่เขาจะอนุญาตวันนี้เราเอาศาสนาของเราอิบาดะห์ของเราไปผูกแขวนไว้กับเขาไม่ใช่เขามาครอบเรานะเราขอไปอยู่ใต้เขาเสนอหน้าเองอ่ะเสนอหน้าเองเนี่ยมันจะติใครอ่ะจะติชาวบ้านเหรอชาวบ้านบางคนนี่ไม่รู้ถึงขนาดว่าเข้าใจว่ามันเป็นอิบาดะห์จันยูซุฟไอยืนห่างเนี่ยมันเป็นกฎศาสนาเข้าใจว่านะเพราะงั้นอาจารย์ยูซุฟเคยเห็นภาพไหมไปรถคันเดียวกันพอไปรถคันเดียวกันพอแวะได้เวลาละหมาดยืนห่างกันคนละเมตรครึ่ง2เมตรอะไรวะมันนั่งหายใจรถกันในรถไม่เป็นไรเชื้อโรคไม่มีแต่เวลายืนละหมาดต้องความไม่เข้าใจแล้วมีอีกภาพนึงผมเซฟไว้แต่มันเป็นเรื่องครอบครัวภายในครับนะเราก็เลยไม่ได้เอามาเปิดเผยมีญาติพี่น้องทางกรุงเทพเสียทางใต้ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันจัดละหมาดกอเอฟให้ปรากฏว่าคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรคนในครอบครัวอยู่ครอบครัวเดียวกันแต่เวลายืนละหมาดให้กับญาติที่เสียในกรุงเทพทำไงไอ้ตอนกินด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันแต่พอยืนละหมาดห่างกัน3วา2ศอกเพราะเข้าใจว่าเป็นศาสนาไงว่าตอนนี้มันต้องอย่างนี้ศาสนาสั่งให้อย่างนี้ใครรับผิดชอบเอาละคนไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรนะคนไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้สิ่งที่เราเรียกร้องอาจารย์ยูซุฟเพราะผมได้ฟังอาจารย์ยูซุฟพูดในตอนแรกเรียกร้องให้ยึดซุนนะใช่ไหมถึงแม้ว่าใครจะมองว่าไอ้นี่แปลกผมเจอแล้วทั้งที่การยืนชิดติดกันเป็นคำสอนของศาสนามาแต่ไหนแต่ไรเราก็ยืนชิดติดกันมาแต่ไหนแต่ไรวันนี้เราก็เรียกร้องให้ยืนชิดติดกันเพราะเป็นคำสอนของหนาเพราะเราไม่มีดอรูรอเพราะเราไม่มีเหตุของความจำเป็นแล้วเราให้ยืนชิดติดกันมันบอกเรากระดังรางที่เอ็มก็เรียกร้องมาตลอดนะยืนชิดเนี่ยมันว่าเรากระดังรางจานยูซุปพอมันว่าเรากระดังรางเฮ้ยยังไงวะก็เมื่อก่อนมึงก็กระดังรางกันแล้วเนี่ยมันโดนไปนู่นนะยันตั้งแต่รุ่นซอฮาบะเรื่อยมาล่ะกระดังรางกันหมดเลยเฮ้ยวันนี้คนที่รักษาซุนนะปกป้องซุนนะปฏิบัติตามซุนนะเฮ้ยถูกกล่าวหาว่ากระดังรางนั่นแหละที่นบีบอกมันจะกลับมามันอย่างเหมือนอย่างแปลกว่าไอ้พวกนี้แปลกว่าทำไมก็สุรานั่นก็ห่างสุรานั่นก็ห่างสุรานั่นก็ห่างมีไอ้นี่ละแปลกยืนชิดตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยนะที่มัสยิดผมเนี่ยไม่เคยจัดยืนห่างเลยแม้แต่ครั้งเดียวเรายังสามารถรักษาซุนนะของท่านนบีไว้ได้แล้วพวกท่านเป็นอะไรรักษาไม่ได้นะทำไมเพราะงั้นผมถึงบอกอ่ะเอ้ยเรียนรู้ซุนนะเข้าใจซุนนะเรียนแต่จะรักษาไว้ได้มากน้อยขนาดไหนนี่แหละเมื่อเจอบททดสอบแล้วเป๋กันมาแอกันไปแอกันมาแล้วผู้รู้ซุนนะของเราบางคนก็ไปเอาฟัตวานู่นเอาฟัตวาซาอุเอามาครอบเมืองไทยผมบอกว่าเฮ้ยมึงมั่วแล้วมันต่างสภาพต่างบริบทมันคนละสภาพแล้วซาอุเนี่ยังติดวันละพันกว่านู่น 4,000 9 3,000 2,000 ลดมาพันกว่าหลายวันแล้วของเขายังมีติดวันละพันกว่าแต่ของเรานี่ไม่มีแล้วมา2เดือนกว่าจะไปอ้างนะไปเอาเขามาครอบเรานะไม่ได้ลืมหูลืมตาอะไรเลยฮะมันเพราะงั้นอาจารย์ยูซุฟขึ้นต้นด้วยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกบะดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามมาอย่างแปลกเริ่มต้นมาเลยนะแปลกทำไมอ่ะแปลกเพราะรวมกับใครไม่ได้คนอื่นเขารวมกันได้หมดเลยใช่ป่ะล่ะรวมกันได้หมดเลยแต่มุฮัมมัดรวมกับใครได้ไหมเขาเจ้าหลายองค์น่ะเขารวมกันได้เขาอยู่กันได้แต่มุฮัมมัดรวมกับใครไม่ได้เลยแปลก
มูฮัมหมัดน่ะแปลกนบีเคยแปลกมาแล้วแล้วคำสอนของอิสลามที่เคยรุ่งเรืองก็จะถดถอยบรรดาผู้คนเพิกเฉยละเลยจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะห์ยาซุนนะตันมินซุนนะติกัดอุมีตัตบะอดีใครก็ตามที่เขาฟื้นฟูซุนนะของฉันเอาซุนนะของฉันมาปฏิบัติฟะละฮูอัจรุนเขาได้รางวัลแล้วคนที่ได้เอาไปปฏิบัติต่อก็ได้รางวัลด้วยและรางวัลของคนที่ไปเอาไปปฏิบัติต่อนั้นสะท้อนกลับมาถึงเขาด้วยนบีก็บอกลายังกุซูมินอูยูริฮิมชัยอะโดยไม่ทำให้รางวัลของคนหนึ่งคนใดต้องบกพร่องไปเพราะงั้นปกปักรักษาซุนนะของท่านนบีจากในสภาพที่บรรดาผู้คนถดถอยเรายึดไว้เรากัดไว้เราเป็นต้นแบบเรานำคนอื่นเพื่อให้คนอื่นได้รักษาช่วยกันรักษาซุนนะแบบอย่างของท่านนบีใช่ป่ะได้รางวัลแล้วก็รางวัลที่คนอื่นปฏิบัติซ้อนกลับมาถึงเราด้วยนบีบอกว่าและไอ้คนที่ยืนหยัดด้วยคำสอนของศาสนาเขาก็จะถูกมองว่าเป็นคนแปลวะซะยาอูดุกอรีบันกะมาบาดาอะเหมือนอย่างกับที่ตอนเริ่มต้นนั่นแหละวันนี้ลองฮัจญะห์ลองไปเดินชายหาดสิแปลกก็ชายหาดเขามีแต่เหลือแต่หน่อยนึงแปะหน่อยนึงปิดนิดนึงลองใส่หิยาบลงทะเลสิตัวประหลาดว่าอยู่ในทะเลเว้ยแปลกแปลกไหมแปลกวันนี้เราจะเป็นคนแปลกในสายตาของใครอ่ะฮะเป็นคนแปลกในสายตาของใครถ้าเรารักษาศาสนาของอัลลอฮ์เราจะเป็นคนที่แปลกสำหรับคนที่ไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วต่อไปนี้ลำบากแน่อาจารย์ยูซุฟลำบากแน่คนรุ่นเราเนี่ยนะพอหมดไปไอ้กากตะกอนนะวันนี้ที่เราได้ทำไว้ที่จะทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังๆที่จะต้องมาสางเนี่ยมันจะต้องมาด่าเราแหละอาจารย์ยูซุฟมาด่าคนรุ่นเราแหละทำไมอ่ะเพราะไอ้คนรุ่นหลังจะต้องมารณรงค์ซุนนะของท่านนบีกันอีกกี่ปีเริ่มต้นใหม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่อ่ะเพราะวันนี้มาบอกว่าเฮ้ยๆยืนชิดกันมันเป็นแค่มุสตะฮับเป็นเรื่องสมควรเอาถ้าเรื่องสมควรอย่าบังคับกูสิกูจะยืนตรงนี้เพราะมีพัดลมกูร้อนกูอ่ะเอาทำไมไปยืนตรงนู้นล่ะเอาก็เรื่องมุสตะฮับบังคับกูทำไมบังคับได้ไหมอีกคนนึงบอกกูจะยืนริมหน้าต่างลมมันเย็นดีเอาบังคับได้ไหมก็มันเรื่องมุสตะฮับอ่ะเพราะงั้นอิหม่ามจะมาสั่งว่าเอ้ยจัดซับไว้จัดแถวไว้เฮ้ยอิหม่ามอย่าพูดนะอิหม่ามอย่าพูดนะอิหม่ามไม่รู้หุกกลมอิหม่ามอย่านะอิหม่ามอย่ามาสั่งนะเพราะอะไรเพราะมันมุสตะฮับเป็นแค่เรื่องสมควรเท่านั้นเห็นไหมอาจารย์ยูซุฟไม่รู้นะว่าผมกับอาจารย์ยูซุฟใครจะถึงอายันก่อนแต่อาจารย์ยูซุฟยังอยู่นะอาจารย์ยูซุฟก็ต้องเหนื่อยต่อไปต้องรณรงค์พี่น้องของเราให้หวนกลับมายึดซุนนะให้มายืนชิดติดกันให้ได้ต้องพยายามฝากเป็นอามานะไว้ด้วยอาจารย์ยูซุฟบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเวลาพูดเรื่องเนี้ยบางครั้งนะทั้งเนี่ยผมก็อยู่ TM อาจารย์ฟาริดก็อยู่มรดกแต่เวลาเรากลับเถียงกันพี่น้องดูนะถ้าใครได้ขึ้นเครื่องบินเราอ่ะจริงๆเขาไม่ได้บังคับอะไรเลยถ้าบังคับเนี่ยเขาต้องบังคับยันเครื่องบินผมนี่นั่งเครื่องบินมาเปิดเครื่องบินช่วงแรกสายการบินจากกรุงเทพหาดใหญ่จากกรุงเทพภูเก็ตพี่น้องรู้ไหมเขาติดกันอะหายใจใส่คอเขายังไม่ว่าอะไรกันเลยแต่เราในมัสยิดมีคำสอนมีคำสั่งแต่เรากลับไปเอาอีกแบบผมก็ยังงงๆอะนะผมบอกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยไปตามใครอะไรคำสอนมันก็คือคำสอนคำสอนมันก็คือคำสอนผมตอบปัญหาในสถานีโทรทัศน์วันนั้น
ว่าชิดวันนี้ก็ชิดทำไมรู้ไหมพี่น้องตอนแรกผมก็นั่งคิดนะเอ๊ะทำไมสุเราถึงยืนห่างเพราะอะไรวันหนึ่งผมไปขึ้นเครื่องบินตอนไปยืนซื้อตั๋วหรือตอนเช็คเอากระเป๋าเข้าไปเขาบอกเว้นระยะแต่เวลาขึ้นเครื่องพี่น้องขานี่แทบตะคิวจะกินเนี่ยอยู่กันแบบนี้ถ้าใครได้เคยนั่งเครื่องบินเนี่ยแล้วทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นทำไมเขาชิดได้เขาไม่มีคำสอนศาสนาด้วยนะทำไมบนเครื่องบินเขาชิดเขาไม่มีคำสอนศาสนาและกติกาทางด้านสังคมเขาก็ทิ้งด้วยธรรมดาเวลาไปอย่างเช่นตามในห้างเขาก็จะวางนี่อันนึงกากบาทอันนึงตรงนี้นั่งคนนึงเอ๊ะแต่เวลาไปขึ้นเครื่องบินผมไปล่าสุดหาดใหญ่เต็มลำไม่เห็นมีใครว่าเลยแล้วมันคืออะไรฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเราแหละว่าทุกวันเนี่ยเราทำตามใครเหตุผลมันพอเพียงพอไหมกับการที่เราจะยกเลิกฮุกมของรอซูลแค่นั้นแหละมันเพียงพอไหมล่ะอ้าวลองไปสิใครไปขึ้นเครื่องบินเราไปนั่งโต๊ะเดียวก็ไม่ง่ายสามสี่กระดิกก็ไม่ได้จะหลับทีก็กลัวไปพิงสาวอัลลอฮ์สาวหรือสาวสาวฝุดคนผู้ใหญ่ก็จะหูเพี้ยนฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราอ่ะนี่แหละก็อย่างที่อาจารย์ฟาริดบอกอ่ะผมบางทีผมก็นั่งงงนะซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาน่ะอัลลอฮ์แม่กอดกันกลมไปเลยเดินขึ้นสุเราคนละทีเออแล้วก็นบีน่ะพี่น้องรู้ไหมนบีจะไม่ตักบีรอตุนเอรอมแล้วพี่น้องดูความสำคัญของการจัดแถวชิดนะนบีเนี่ยไซนาบีลานจะไม่อีกอมาจนกว่านบีจะไปยืนที่ตำแหน่งอิหม่ามก่อนนี้เดี๋ยวนี้พวกเราอะไรอัลลอฮฺอักบัรยังหาอิหม่ามไม่ได้เลยมึงสิเนี่ยพี่น้องลองเราไปเจอนะไซนาบีลานเนี่ยเป็นมุอัซซินนบีจะไม่อีกอมาจนกว่านบีต้องไปยืนที่ก่อนถ้านบียังไม่ไปไซนาบีลานจะไม่อีกอมาเด็ดขาดแล้วนบีก็เหมือนกันจะไม่ตักบีรอตุนอิรอมจนกว่าแถวจะเรียบร้อยนบีไม่จะยืนอยู่งั้นแหละถ้าแถวเรียบร้อยเมื่อไรนบีตักบีรคราวนี้ไอ้จะยืนห่างเนี่ยมันมีเหตุผลพอไหมถ้ามันมีคราวนี้ไอ้เหตุผลเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะจะยกเลิกเนี่ยจะยกเลิกฮุกมศาสนาที่นบีเข้มงวดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องศาสนาก็ไม่ได้ถ้าเรื่องแปลงฟันก็ว่ากันไปเวลาเราไปดูนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่นบีพูดเรื่องจัดแถวไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนบีมันไม่มีบอกแบบนี้เลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญหานะนะแต่ให้พี่น้องได้รู้เลยว่าถ้าไม่ชิดก็อยู่บ้านสบายต้องเปลืองน้ำมันรถด้วยแต่ถ้าจะมาก็ชิดมันก็ถูกต้องนั่งรถชิดได้กินข้าวช้อนเดียวกันได้คุยกันน้ำลายลงแกงเอาจริงไหมครับว่าใครว่าไปจริงเอ้าฮัจญะจริงไหมนั่งกินโรตีกินชากันคุยกันไปคุยกันมาลองเอากล้องจุลทรรศน์มาจับดิในกาแฟเราเนี่ยแน่นของบังหวังทั้งนั้นเลยเนี่ยน้ำลายก็นั่นแหละพี่น้องผมจริงนะผมก็เห็นอาจารย์ฟาริดต่อสู้นะโอ้โหก็เป็นกำลังใจอ่ะแต่ว่าผมเนี่ยก็เดินแนวก็คือผมต้องทำหน้าที่ของสถานีก็ยังต้องยืนหยัดเหมือนเดิมอาจารย์ครับเอาถึงคำถามดีกว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วอาจารย์ยูซุฟแล้วก็ไม่ได้เจอกันหลายเดือนคิดว่าพี่น้องมีคำถามที่คาใจเอางี้ละกันเอาคำถามที่เกี่ยวกับประเด็นยืนชิดยืนห่างก่อน
พี่น้องยังมีคำถามยังมีข้อสงสัยอะไรเชิญสอบถามยินดีครับถ้าเป็นเกี่ยวกับคำถามยืนชิดยืนห่างผมตอบเองนะอาจารย์ยูซุปอาสานะเอาเลยแต่ถ้าเป็นคำถามอื่นอาจารย์ยูซุปตอบนะมันไม่ใช่คำถามอื่นนะไม่ต้องถามเราต้องแบ่งกันอย่างนี้อ้าวพี่น้องมีคำถามอะไรเชิญครับมีไหมเอ่ยจริงๆแล้วการบรรยายของอาจารย์น่าจะตอบไปแล้วมึงน่ะเขายกมือไม่รู้จะถามเรื่องอะไรถามเรื่องที่มันเกี่ยวกับยืนชิดยืนห่างนะเฮ้ยคือของผมมีน้ำระบาดอาจารย์เชิญครับต้องเปลี่ยนกำมือให้แม่ครับก็มีตัวตึ๊ดโตฉี่อ๋อบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเรื่องของการเสียน้ำละหมาดน่ะมันมีไม่เยอะหรอกไอการจับอุจจาระก็ดีจับปัสสาวะก็ดีนะครับมันไม่ได้เสียก็ไปล้างให้เกี้ยงก็ละหมาดต่อได้แล้วครับไม่เสียนะนะครับแต่ว่าผมเสริมหน่อยได้ไหมอ่ะขอเสริมคำถามหน่อยอาจารย์ยูซุปครับผมเข้าใจที่เขาถามว่าไม่ใช่โดนปัสสาวะแต่โดนไอ้ตรงที่ปัสสาวะมันออกอะโดนไอ้นั่นอะอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละพูดให้มันตรง อย่างนั้นหรือเปล่าโดนอวัยวะเพศมะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหลังจากที่เรื่องของการกระทบอวัยวะเพศเนี่ยนะครับคือกระทบอวัยวะเพศเลยนะครับคือการกระทบอวัยวะเพศเนี่ยหลังจากที่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของนักวิชาการแล้วก็ไปดูเรื่องของหะดีษมันยังมีทัศนะเนี่ยแบ่งเป็น2แต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมเลือกถ้าถูกอวัยวะเพศถือว่าเสียน้ำละหมาดนะครับผมถือแบบนั้นแต่ก็มีอุลามะมีนักวิชาการที่บอกไม่เถียก็มีนะครับแต่ถ้าหากว่าถูกอวัยวะเพศเนี่ยสำหรับผมถ้ากับความเข้าใจแล้วก็ในการความรู้สึกและก็น้อมของตัวเองเนี่ยคือกระทบอวัยวะเพศน่ะเสียน้ำละหมาดแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าใครที่บอกว่าไม่เสียนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังถือว่าเสียอยู่นะครับก็ถ้าอวัยวะเพศเนี่ยในที่ผมเข้าใจเนี่ยจะของคนอื่นหรือของตัวเองเนี่ยนะครับผมว่าเสียแต่ไม่ใช่ว่าของผมคือมาตรฐานแต่การที่ผมได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจเนี่ยผมเลือกที่ว่ากระทบอวัยวะเพศเนี่ยเสียจะเป็นของตัวเองหรือของคนอื่นแต่นั่นไม่ได้บอกว่าของคนอื่นที่บอกว่ากระทบไม่เสียมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือว่าอะไรของผมถูกต้องกว่าแต่ในความรู้สึกผมและก็ความเข้าใจผมก็ยังยืนยันว่ากระทบอวัยวะเพศจะของเราเองหรือของคนอื่นก็ถือว่าเสียนะครับแบบนั้นแต่คนที่บอกไม่เสียก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยความเข้าใจเป็นแบบนั้นใช่ก็คือเวลาเราไปดูหะดีษเนี่ยหะดีษต้นที่หนึ่งที่บอกไม่เสียเนี่ยมันคือของต้นเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งเหมือนกันต้นเนี่ยมาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วต้นเนี่ยแล้วนบีก็บอกว่าวาฮิยาบิดอะตุมมิงกะมันก็เหมือนกับอวัยวะทั่วไปนี่หะดีษของต้นเรื่องของการกระทบฉะนั้นคนที่ถือตรงเนี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่เสียนะครับมันไม่เสียโดยถือของต้นแต่ไปดูหะดีษอีกต้นหนึ่งที่นบีบอกมันมัสซาซากะรอฮูฟาลาอยู่ซอลลิฮัตตายะตะวัดดะใครที่กระทบอวัยวะเพศอย่าละหมาดไปอำนาละหมาดก่อนมุมมองของอุลามะก็วิพากษ์วิจารณ์กันหลายรูปแบบถ้าตรงเนี้ยมันก็จะยาวแต่ผมยกให้เห็นแบบภาพสรุปง่ายๆเนี่ยมันมีทั้งสองหะดีษเลยแล้วก็มีอุลามะอีกกลุ่มนึงเนี่ยมองในมุมแบบนี้อีกถ้ากระทบอวัยวะเพศเนี่ยถ้ากระทบกลุ่มที่บอกว่าดูเป็นไอ้นั่นหน่อยถ้าหากว่าเอา2อันมารวมกันได้ไหมโดยแบบว่า
ถ้าไม่มีอารมณ์อ่ะเรากระทบก็เนื่องจากมันจำเป็นจริงๆอย่างเงี้ยเขาถือว่าไม่เสียแต่ถ้ากระทบแบบมีอารมณ์เสียอันนี้เนี่ยยังมีอีกกลุ่มนึงอีกมองแบบนั้นฉะนั้นในมุมมองของผมแล้วก็คำที่ผมได้อ่านและศึกษาเท่าที่อ่านมาเนี่ยแล้วก็ความเข้าใจของผมผมก็ยันตอบว่ากระทบอวัยวะเพศนะเสียน้ำละหมาดแค่นั้นเองครับครับครับนี่ถามเรียงคนเลยเหรอโอ้ถามเรื่องการยืนห่างเดี๋ยวขอมีส่วนร่วมในปัญหาของอาจารย์ที่อาจารย์ยูซุปสักนิดหนึ่งนะคือผมไม่ได้แย้งอะไรอาจารย์ยูซุปอะว่าอาจารย์ยูซุปจะยึดทัศนะว่าเสียเพราะก็เป็นทัศนะของซอฮาบะที่ยืนยันด้วยตัวบทหลักฐานจากฮะดีษคำสอนของท่านนบีมันมัสซะกะรอฮูฟะลิยะตะวัดดะใครก็ตามที่แตะกระทบสัมผัสอวัยวะเพศของเขาก็ไปอาบนละหมาดใหม่ซะที่อาจารย์ยูซุปบอกว่ายึดตามทัศนะนี้แต่ในอีกทัศนะหนึ่งมันก็เป็นมุมมองและความเข้าใจของซอฮาบะเช่นเดียวกันที่ยึดหะดีษที่บอกว่าบัตอะตุนมิงกะมันก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของเจ้านั่นแหละก็คือเวลามีนะละหมาดจับจมูกไปจับไอ้นั่นก็ไม่เสียนะจับหูไปจับไอ้นั่นก็ไม่เสียมันถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นคีลาฟในระดับซอฮาบะเนี่ยเราก็ไม่ฟันธงไปว่าฝ่ายนี้ถูกฝ่ายนั้นผิดเพราะเวลาฟันไปแล้วมันไปโดนซอฮาบะปัญหาว่าพี่น้องมั่นใจตรงไหนอาจารย์ยูซุปมั่นใจว่าเสียเชิญหรือใครจะมั่นใจว่าไม่เสียเชิญแต่ต้องเข้าใจเรื่องนะแต่พอมาลงในระดับนักฟิกนักฟิกก็มาวิเคราะห์ถึงหะดีษอ้าวไอ้ที่โดนนี่มันยังไงนักฟิกเขาละเอียดใช่โดนหลังมือโดนหรือฝ่ามือโดนอ้าวมาคิดอีกแล้วนะหลังมือหรือฝ่ามือที่ไปโดนน่ะถ้าฝ่ามือไม่เสียอีกเออถ้าหลังมือไม่เสียถ้าฝ่ามือเสียว่านี่ๆๆในระดับที่นักฟิกวิเคราะห์หรือไอ้โดนจะเสียไม่เสียมันขึ้นอยู่กับเสียวไม่เสียวเอาอีกอะมันแตกประเด็นลงไปอีกแต่ว่าเรื่องทั้งหมดให้พี่น้องเข้าใจนะว่าถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่เสียอ่ะก็ว่าไปเราก็ตำหนิไอ้ฝ่ายที่เขาว่าเสียไม่ได้หรือฝ่ายนี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้คือคีลาฟในระดับซอฮาบะทั้งคู่เอาเชิญครับเมืองที่มีโรคระบาดเมืองไหนอ่ะตอนนี้เหรอในอดีตใช่ไหมอ่ะในอดีตเนี่ยในยุคของท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบพื้นที่ที่มีการระบาดเนี่ยคือแคว้นชามชามในณปัจจุบันนี่มันจอยไปหลายประเทศนะซีเรียก็ใช่จอร์แดนก็ใช่เลบานอนก็ใช่ปาเลสไตน์ก็ใช่เพราะมันเป็นอาณาบริเวณเดียวกันอิรักก็ใช่เป็นอาณาบริเวณเดียวกันมันมีการระบาดที่แคว้นชามแต่ต้นกำเนิดของการระบาดมันมาจากหมู่บ้านเล็กๆที่ตอนนี้มันอยู่ในปาเลสไตน์หรือในอิสราเอลมันชื่อตำบลอัมวาสมันเกิดมาจากอัมวาสเพราะงั้นเขาก็เลยเรียกโรคระบาดว่าโรคระบาดนี้ว่าตออูนอัมวาสเหมือนอย่างกับตอนแรกๆไอ้โควิดนี่แหละตอนแรกๆเรียกอะไรเรียกไวรัสอู่ฮั่นใช่ไหมเพราะมันยังไม่มีชื่อถาวรของมันก็เรียกตามแหล่งกำเนิดว่ามันเกิดมาจากอู่ฮั่นที่มณฑลอะไรในจีนอะไวรัสอู่ฮั่นนี่ก็เหมือนกันมันเกิดในแคว้นชามในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าอัมวาสเขาก็เรียกว่าตออูนอัมวาสเพราะงั้นในประวัติศาสตร์อิสลามน่ะโรคระบาดน่ะเกิดมาแล้วหลายครั้งและบนโลกใบนี้ก็เกิดระบาด ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตเยอะแยะในยุคที่เกิดตออูนอัมวาสเนี่ยซอฮาบะของท่านที่เสียชีวิตจากโรคระบาดนี้ก็มีมูอาซบินญะบัลมูอาซบินญะบัลอายุ33ปีเองนะตอนเสียชีวิตเสียชีวิตจากโรคระบาดนี้แหละมูอาซบินญะบัลอบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์และซอฮาบะคนอื่น
มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะจากตออูนอัมวาแต่ก็ไม่มีร่องรอยวิธีการว่าเอ้ยป้องกันโรคระบาดโดยการยืนห่างเมตรครึ่ง2เมตรไม่มีการแก้กฎศาสนาในการจัดศพแล้วหลังจากนั้นมีไหมเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันมาไม่ถึงบ้านเราเท่านั้นเองแต่มันไม่มีการระบาดนะเช่นไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สเปนตายไปกี่สิบล้านคนอะไข้หวัดใหญ่สเปนมาถึงบ้านเราไหมฮะตายไปเท่าไหร่จำได้ไหมหรือไม่ทันไม่สนใจแล้วของมาแล้วอะไม่สนแล้วไม่สนแล้วก้มหน้าก้มตาอยู่กับของข้างหน้าแล้วเชิญใครจะกินจะกินไม่ต้องเกรงใจต้องเหนียมเอาจะเลิกแล้วแจกต่อไปสุเบศว่าต่อไปไม่มีอาสาร่องรอยเยี่ยงอย่างหรือต้นแบบของการยืนห่างในอิสลามเมตรครึ่ง2เมตรอย่างที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้มันเกิดในยุคเราเนี่ยต่อไอ้โควิดเนี่ยเกิดมาเมื่อตอนปลายธันวาต้นมกรานับสิกี่เดือนฮะกี่เดือนอ้าวธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหามันเพิ่งเกิดมาไม่กี่เดือนเองแล้วก็จะไปมีหลักฐานอะไรไอ้คนที่อ้างว่ามีหลักฐานโอ้ยเคยมีโกหกก็มันเพิ่งมีมาหมู่นี่นะมันเพิ่งเกิดมาไม่กี่เดือนนี้เองนะไม่มีร่องรอยไม่มีรูปแบบเพราะงั้นไอ้ที่ไปเอาน่ะไปชักลากเอามาเอาอานุนมาเอ้ยไอ้ฮุกมมันเอ้ยวาญิบหรือซุนนะห์หรือมุสตะฮับวะเพราะงั้นนั่นแหละเอาฮุกมในวิธีการมาเอาฮุกมคิลาฟในฮุกมเอามาครอบคิลาฟเรื่องวิธีการคนละประเด็นกันครับพอได้ละมั้งฮะหรือจะถามต่อเกรงใจคนกินเขานะเอาท่านยูซุปก็สมควรกับเวลาแล้วเนะครับเพราะเราก็จะต้องมีฟังกันต่อไปอีกนะครับเราไม่ใช่เอาวันนี้แค่จบวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์หลายๆที่นะครับที่จะมีการบรรยายนะครับถ้าเรามีโอกาสตามเรียนพี่น้องครับมันให้เวลากับตัวเองบ้างให้รางวัลกับตัวเองนะในการเรียนศาสนาเราเลี้ยงลูกมาเยอะแล้วเลี้ยงหลานควรพักบ้างนะครับถ้าวันนี้เลี้ยงลูกมาเวลาลูกจบเลี้ยงหลานเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังศาสนา 6-7 วันเนี่ยเลี้ยงแค่6วันพอวันหนึ่งใน1อาทิตย์เนี่ยขอมะนะครับวันนี้ก็ขอดุอานะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็บริจาคนะครับก็มรดกชายน้อยก็บริจาคให้เขาไม่ต้องเยอะเท่าไหร่สถานีนิว TM บริจาคเยอะอย่างผมจะยกตัวอย่าง TM เนี่ยใช้10บาทมีตัง10บาทพี่น้องก็แบ่งมรดกไปสัก3 TM ก็สัก7ก็เสร็จเลยนะอันนี้วิธีการนะครับก็ขอดุอานะให้พวกเรารักกันแบบนี้นะครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์มีอะไรก็อภัยให้กันนะครับยืนหยัดบนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะอย่าให้มันเป็นเพียงคำพูดว่ากอลลอกอลรอซูลเอาจริงๆในเชิงปฏิบัติด้วยวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์